ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สวัสดีค่ะคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Spring News ช่อง19นะคะคุณฟังทาง FM 102.0 MHz นะคะขอย้ำนะคะคนถามกันมาเยอะนะคะเราออกอากาศทางวิทยุ FM 102.0 MHz ด้วยนะคะพบกับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันนี้ตรงกับวันจันทร์ค่ะ2เมษายน2561นะคะทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ทั่วทุกมุมโลกด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไลฟ์กันสดๆใช่ไหมครับไลฟ์กันสดๆ Facebook ไลฟ์ค่ะเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand นะคะอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถเอื้อมือถึงกันได้ก็คือ LINE @Inside Thailand นะคะเป็นอีกช่องทางนึงค่ะ @Inside Thailand ภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษค่ะ @Inside Thailand ใช่ค่ะว่ากันที่จริงถ้าใครรับชมทางจอ Spring News ควักมือถือส่องไปที่ QR Code หน้าจอ Spring Newsในบดลโดยอิทธิฤทธิ์ของเทคโนโลยีเราก็จะเอื้อมือถึงกันเราจะแอดเฟรนด์กันทันทีใช่แค่2ท่านนั่นแหละเราเป็นเพื่อนกันได้ทันทีเลยนะคะติดต่อสื่อสารถึงกันได้นะคะทุกข้อความทุกเรื่องส่งมาได้ค่ะจะเม้นจะแชร์จะยังไงก็จับมาเลยค่ะวันนี้วันที่2ย้อนกลับไปเมื่อวานวันที่1ค่ะฝรั่งเขาเรียกว่าวันอะไรนะครับ April Fool Day ค่ะแปลเป็นไทยว่าอย่างไรครับวันแห่งการโกหกหลอกลวงวันโกหกแห่งชาติมันเป็นโจ๊กฝรั่งที่เขาคิดที่เขาประดิษฐ์ที่เขาครีเอทขึ้นมาเพื่อหาอะไรที่เป็นความหรรษาประจำปีใช่วันปีนึงมีครั้งเดียวทุกวันที่หนึ่งฝรั่งเขาจะโกหกแล้วไม่โกรธกันตัดกลับมาที่ประเทศไทยวันที่หนึ่งเมษายนเป็นวันอะไรเท่าที่จับประเด็นได้หนึ่งเป็นวันข้าราชการพลเรือนค่ะวันนั้นเป็นวันที่เขาจะประกาศเชิดชูยกย่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นแห่งปี1เมษายนเมื่อวานคุณอนุทินชาญวีรกูลทำบุญพรรคภูมิใจไทยขึ้นสู่ปีที่10เร็วขึ้นเรื่องมันเร็วขึ้นจากวันที่6เขาจะครบ10ขวบวันที่6แต่ว่าเรียนเรื่องใหม่ดีไหมครับในทางการเมืองบางครั้งแบบไทยๆเขาถืออาวุโสเราว่ากันที่ผู้อาวุโสของวงการเมืองประเทศไทยก่อนดีไหมดีค่ะวัน April Fool's Day วันโกหกโลกค่ะปันหนอกอายุครบ84ปีปีนี้มีกิจกรรมอะไรค่ะเปิดบ้านค่ะย้อนกลับไปเมื่อวานปันหนอกเปิดบ้านสระแก้วใช่ค่ะทำบุญเนื่องในวันเกิดครบรอบ84ปีใช่แล้วนะคะครบรอบวันเกิดปันหนอกก็จะมีวลีเยอะแยะก็จะมีวักทองทางการเมืองเยอะเอาที่เป็นไฮไลท์เลยดีกว่าค่ะปันหนอกบอกไม่มั่นใจเลยกุมภา62จะได้เลือกตั้งนั่นแหละจากปันหนอกเพราะว่าหลายอย่างมันยังมีปัญหานะคะมีการเสนอรัฐบาลว่าน่าจะหยิบรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งมาใช้แทนการเลือกตั้งจะดีกว่าใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหรือ2560เพราะยังมีปัญหากติกาประเทศใช่เพราะยังมีความสับสนโอลหม่านเรื่องวิธีปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายรูปประกอบรัฐธรรมนูญใช่บอกมันมีปัญหาเยอะค่ะจึงชักไม่มั่นใจว่ากุมภา62ได้เลือกตั้งหรือไม่ปานเนาะเก่านะ อีกหนึ่งวรรคทองทางการเมืองปานเนาะบอกว่ากุมวังน้ำเย็นยังจะปักหลักอยู่กับพรรคเพื่อไทยใช่ค่ะย้ำนะป๋าพูดวันนี้นะวันที่เมื่อวานนี้1เมษายนเมื่อวานป๋าพูดวัน April Fool's Day นะ1เมษายนป๋าบอกว่ากลุ่มวังน้ำเย็นยังไม่ไปไหนตระกูลเทียนทองยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยเหนียวแน่นเมื่อวานนี้กล่าวแต่บอกก่อนนะบ้านนอกประกาศในวันที่1เมษายนซึ่งเป็นวันที่ฝรั่งเขาถือว่าเป็นวัน April Fool's Day ย้ำนะอะขยับไปอาวุโสทางการเมืองรองลงไปพ่อมดดำบ้านริมน้ำย่านนนทบุรีในที่สุดก็เปิดบ้านจนได้ตอนเที่ยง
คือดูมีจริตจักร้านเยอะแยะกันไปหมดลีลาเยอะลีลาเยอะลีลาเยอะในที่สุดนะครับเมื่อวาน1เมษายนก็เปิดบ้านริมน้ำให้อดีตส.ส.อดีตนักการเมืองหลายไปรวมกันที่นั่นคือค่ะไปเช็คชื่อเช็คแถวไปวัดหัวใจกันตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ปฏิเสธแทบตายปฏิเสธว่าไม่มีต้องไปเชียงเม้งฉะเชิงเซาในสุดเที่ยงก็มาค่ะก็แขกมาก่อนแขกมาที่บ้านก่อนนะวลีทางการเมืองที่เป็นคีย์เวิร์ดที่น่าจับตามี2วลีนะค่ะวลีที่1ฟังกี่เที่ยวกี่เที่ยวก็แบบท่าจะทิ้งพรรคภูมิใจไทยค่ะฟังยังไงล่ะคะว่าเขาจะทิ้งค่ะตรงไหนคะวลีที่2วลีที่2พ่อมดดำบอกว่ามีนโยบายบางนโยบายที่อยากจะขับเคลื่อนฝากความหวังไว้กับรัฐบาลกสช.ค่ะจะส่งผ่านนโยบายนั้นให้กับรัฐบาลกสช.ผ่านอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกเศรษฐกิจคุ้นเคยกันไงสนิทกันเคยทำงานร่วมกันมันบอกอะไรล่ะค่ะมันบอกอะไรเอาละครับคราวนี้มากันที่ผู้มาใหม่จะเรียกว่าใหม่เสียทีเดียวก็ไม่เชิงคุณอนุทินชาญวีรกูลก็อยู่ในการเมืองมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะและก็เป็นทายาทการเมืองนะเพราะคุณพ่อชวรัชชาญวีรกูลก็อยู่กับซอยราชกูมาก่อนเมื่อวานคุณอนุทินก็ทำบุญพรรคภูมิใจไทยเนื่องในโอกาสขึ้นสู่ปีที่10ใช่ค่ะมันมีอะไรที่น่าสนใจนะคุณอนุทินบอกว่าสิริวัฒน์ขจรประสาทกลุ่มลูกของเสนันท์ขจรประสาทจะทิ้งพรรคชาติไทยพัฒนามาอยู่กับภูมิใจไทยแน่ๆมาแน่เมื่อพูดถึงลูกเสนันท์สิริวัฒน์ลูกยอดชื่อเล่นว่ายอดลูกยอดจะมาอยู่กับภูมิใจไทยคำถามต่อไปก็คือแล้วกลุ่มพระประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์ล่ะตอนนี้ยังบวชอยู่กลุ่มวินัยพัทรประสิทธิ์ล่ะยังบวชอยู่คุณพระประดิษฐ์จะมาอยู่กับภูมิใจไทยด้วยหรือไม่ค่ะจำได้ใช่ไหมครับว่าสิริวัฒน์ขจรประสาทพระประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์วินัยพัทรประสิทธิ์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เคยปักหลักอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ใช่ต่อมาสมัยเสนก็ละหกละเหินไปอยู่กับพรรคมหาชนค่ะมีปัญหาก็ย้ายเข้าพรรคชาติไทยชาติไทยพัฒนาค่ะล่าสุดเมื่อวานคุณอนุทินบอกว่าลูกยอดลูกเสนันท์จะมาอยู่กับภูมิใจไทยคำถามตามมาก็คือแล้วพระประดิษฐ์แล้ววินัยพัทรประสิทธิ์จะตามมาอยู่กับภูมิใจไทยด้วยหรือไม่แต่ที่แน่ๆมีอีกหนึ่งคนนะคือกูเฮงนามสกุลยาวอฮาซันค่ะเจ้าพ่อนราธิวาสตระกูลนี้เป็นตระกูลนักการเมืองเก่าแก่ที่ยึดพื้นที่นราธิวาสได้อย่างเหนียวแน่นค่ะคนพ่อชื่อกูเซงค่ะเป็นนายกอบจนราธิวาสค่ะคนลูกชื่อกูเฮงค่ะเป็นอดีตส.ส.นราธิวาส2สมัยค่ะพรรคชาติไทยข่าวกระแสกระสายกันออกมาก็คือกลุ่มกูเซงกับกูเฮง2พ่อลูกก็จะย้ายเข้าภูมิใจไทยเช่นกันตั้งไว้เป็นประเด็นก่อนรอจับตาดูตั้งไว้เป็นประเด็นก่อนนะตั้งไว้เป็นประเด็นก่อนแล้วกันนี่เป็นถ้าพูดถึงคุณอนุทินนะถ้าพูดถึงคุณอนุทินมีคนตั้งข้อสังเกตว่าขณะเนี้ยมี2ที่ปรึกษาใหม่เดินตามคุณอนุทินเป็นใคร1ใน2หลายคนค่อนข้างแปลกใจค่ะเขาว่ากันใช่ไม่ใช่วันพรุ่งนี้จะหาทางสอบทานกับคุณอนุทินค่ะคนที่1อาจารย์เอกชัยชัยนวัฒน์คุ้นชื่อนี้ไหมคุ้นค่ะอาจารย์เอกชัยชัยนวัฒน์เป็นอาจารย์นิติศาสตร์จำได้ใช่ไหมฮะค่ะครั้งหนึ่งถูกขีดเส้นใต้ว่าเป็นนักกฎหมายค่ายสีแดงแต่วันนี้มีคนเห็นเดินตามคุณอนุทินในฐานะที่ปรึกษาใหม่ค่ะขอประทานโทษข่าวนี้เราจะยืนยันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวขอเช็คคุยกับเรากำลังหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยทีเรากำลังต่อทิกซอว่า2คนเนี่ยธรรมชาติน่าจะคนละธรรมชาติแต่
ไปแตะมือกันทางการเมืองได้อย่างไรใครเป็นจุดเชื่อมหรืออะไรเป็นจุดเชื่อมอีกคนหนึ่งน่าสนใจนี่อีกคนหนึ่งยังจำคุณทอมเครือโสพลได้ไหมคุณจุลภาสเครือโสพลจุลภาสคุณจะไม่ได้หรอกต้องบอกคุณทอมนี่มาเป็นระยะนะมาเป็นข่าวเป็นระยะเดิมเป็นนักธุรกิจต่อมาเป็นล็อบบี้ยิสต์ทางธุรกิจค่ะและต่อมาของต่อมาเขาว่ากันว่าเป็นล็อบบี้ยิสต์ทางการเมืองด้วยครั้งหนึ่งคุณทอมก็แตะมืออยู่กับคุณหญิงหน่อยพรรคเพื่อไทยแต่วันนี้เขาว่ากันว่ามาเป็นที่ปรึกษาคนใหม่อีกคนหนึ่งของคุณอนุทินใช่ไม่ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะสอบทานข่าวคุณอนุทินจะตอบได้ดีที่สุดที่มาที่ไปใช่หรือไม่ใช่อย่างไรเบื้องลึกเบื้องหลังเราจะเบรกตรงนี้ไว้ก่อนในช่วงหน้าเราจะไปถามแกนนำพรรคชาติไทยถูกดูดซะขนาดนี้ไหวไหมเนี่ยช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะพักสักครู่ค่ะเจาะลึกที่ไทย Inside Thailand เอาละครับเมื่อคุณอนุทินไปประกาศในงานทำบุญพรรคภูมิใจไทยว่ากลุ่มลูกเสนาคุณศิริวัฒน์ขจรประสาทตัดสินใจจะทิ้งพรรคชาติไทยพัฒนาไปอยู่กับภูมิใจไทยแน่นอนละคำถามที่ตามมาก็คือแล้วกลุ่มพระประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์กลุ่มคุณวินัยพัทรประสิทธิ์กลุ่มคุณกูเซงกูเฮงยอวะฮัสันนราธิวาสจะตา มาไปอยู่ที่ภูมิใจไทยด้วยหรือไม่ค่ะดังนั้นต้องต่อสายไปที่คุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งตรวจสอบตรวจเช็คกันนิดนึงมีอยู่ไม่กี่คำถามอ่ะขอตรวจแนวรบการเมืองนิดนึงค่ะใครจะอยู่ใครจะไปจะมีมาใหม่ไหมมีเข้าไหมแล้วมีออกเยอะไหมโดยเฉพาะของพรรคชาติไทยพัฒนาก็จะว่ากันไปแล้วมันก็ไม่ใช่แก่นข่าวการเมืองอะไรกันสักเท่าไหร่เรื่องใครจะอยู่ใครจะไปแต่ว่ามันก็เป็นสีสันที่การเมืองช่วงนี้นะที่ไม่ควรพลาดช่วงนี้ก็ต้องจับตานะกลุ่มไหนอะไรอย่างไรขยับอย่างไรแล้วกำลังต่อสายไปที่คุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาสักครู่เดียวสักครู่เดียวโดยเฉพาะกลุ่มของคุณศิริวัฒน์ขจรประสาทนะคะลูกของพลตรีสนั่นขจรประสาทที่จะย้ายไปซบอกพรรคภูมิใจไทยแต่ว่ากันที่จริงนะเซนันกับกลุ่มพระประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เขาไม่เคยแยกกันนะค่ะสมัยประชาธิปัตย์เขาก็จับมือกันเป็นทีมเดียวกันค่ะต่อสู้ฝ่าฟันทีมพิจิตรด้วยกันแล้วก็บาดเจ็บออกจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งคู่กันก็หอบหิ้วกันมาสร้างพรรคของตัวเองชื่อมหาชนค่ะก็บาดเจ็บซ้ำซากเอาละครับไปกันที่คุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ฮะคุณสมศักดิ์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับแล้วคุณสมศักดิ์ได้ยินเสียงของเราสองคนชัดเจนนะฮะชัดเจนครับโอเคครับครับคุณสมศักดิ์ครับเมื่อวานคุณอนุทินชัดเจนครับครับเมื่อวานคุณอนุทินไปให้สัมภาษณ์ในงานทำบุญพักภูมิใจไทยว่าลูกเสนันก็คือคุณศิริวัฒน์ขจรประสาทตัดสินใจจะลาออกจากชาติไทยพัฒนาไปอยู่กับภูมิใจไทยแน่นอนแล้วนะครับคำถามที่ตามมาก็คือกลุ่มพัทรประสิทธิ์จะตามไปอยู่ที่ภูมิใจไทยด้วยอีกกลุ่มหรือไม่ครับคุณสมศักดิ์ครับอันนี้ผมยังไม่ทราบเลยนะครับเพราะว่ากับท่านศิริวัฒน์ก็ยังไม่ได้พบกันกับท่านประดิษฐ์ก็ยังไม่ได้พบกันก็เลยไม่ได้ทราบความเคลื่อนไหวแล้วก็ยังไม่ได้ทราบความต้องการของทั้งหมดครับอ๋อครับแต่ว่ากันที่จริงในวันที่1เมษายนก็เป็นวันที่แต่ละพรรคก็กำหนดให้สมาชิกพรรคไปยืนยันตัวตนยืนยันเจตนารมณ์ที่ยังจะอยู่กับพรรคต่อนะครับตกลงกลุ่มที่เป็นข่าวนั้นกลุ่มที่เป็นข่าวนั้นได้ไปแสดงตัวไปอะไรที่มีอะไรที่พรรคชาติไทยบ้างไหมครับเมื่อวานเมื่อวานนี้พอดีมันเป็นวันอาทิตย์อ่ะนะก็ยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรครับแล้วก็ยังไม่ทราบเพราะว่าระยะเวลาในการที่จะให้รีเซ็ตสมาชิกเนี่ยมันมีวันที่30เมษายนครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาวันไหนหรือจะพอพ้นวันที่30เมษายนถ้าไม่มาก็แสดงว่าสมาชิกภาพเขาขาดครับ
ครับครับอย่างแต่ละพรรคเขาก็จะกำหนดวันในเชิงสัญลักษณ์ของเขาอะนะครับอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยเขาก็จะกำหนดวันที่4เมษายนรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสบวกกับการยืนยันเจตนารมณ์จะเป็นสมาชิกพรรคต่อไปประชาธิปัตย์เขาก็ถือเลิกวันที่1เมษายนเมื่อวานเขาก็จัดพิธีกรรมใหญ่โตมโหฬารนะฮะในแง่ของพรรคชาติไทยกำหนดวันไหนที่เป็นวันในเชิงสัญลักษณ์ที่จะให้มารวมกันไหมครับมีไหมนะคะภายในเดือนนี้เราไม่ได้กำหนดนะเราไม่ได้ไปคิดติดอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราคิดอยู่ความสะดวกว่าสมาชิกท่านไหนสะดวกตอนไหนภายในวันที่30ถ้าไม่มาแจ้งความจำนงว่าจะอยู่กับพรรคเราต่อตรงนั้นนะเราก็เชื่อว่าเขาคงไม่อยู่กับพรรคชาติไทยพัฒนาครับนี่ที่แปลกใจอยู่นิดนึงนะฮะคุณเสรีวัฒน์ลูกชายของเสนันถ้าจะมาถ้าจะไปก็น่าจะมีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ของพรรคชาติไทยในระดับหนึ่งแล้วนะครับยังไม่ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคชาติไทยเลยเหรอใช่ครับแต่ว่าอย่างนั้นอันนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันครับยังไม่มีการพูดคุยทั้งไม่เป็นทางการมีไหมคะไม่จะเป็นพระประดิษฐ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นพระประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นคุณสิริวัฒน์ในพัทรประสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นคุณสิริวัฒน์ขจรประสาทยังไม่ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่พรรคเลยยังครับยังไม่เคยมาบอกยังไม่เคยพูดคุยกันซึ่งอย่างที่คุณตนายกับคุณอมรรัตน์ทราบนะฮะที่เดินมารยาทโดยธรรมเนียมเนี่ยทั้งหมดนี้เราถือว่าเป็นผู้ใหญ่ของพรรคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมคิดว่าคงต้องนั่งปรึกษาหารือกันนะครับแล้วก็บอกกล่าวเล่าสิบกันนะครับแต่วันนี้ยังไม่มีแต่ว่าเมื่อวานนักข่าวก็แปลกใจนะครับนักข่าวก็ระแคะระคายมาบ้างก็ถามคุณอนุทินคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์ในเชิงยืนยันว่าคุณสิริวัฒน์ขจรประสาทจะมาอยู่กับภูมิใจไทยแน่นอนแล้วทุกคนก็งงครับทุกคนก็งงและก็มีคำถามตามมาแล้วกลุ่มพัฒนประสิทธิ์จะทิ้งชาติไทยอีกกลุ่มหรือไม่ตกลงยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยยังไม่ได้คุยเลยครับตั้งแต่ยึดอำนาจรัฐมาเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยมีก็มีถามสารทุกข์สุขดิบกับท่านสิริวัฒน์สองสามครั้งเมื่อตอนวันเกิดท่านสิริวัฒน์แล้วก็ไม่ได้พูดคุยกันเลยครับปกติกลุ่มหนุ่มของพรรคชาติไทยเขาก็จับกลุ่มเขาจะคุยกันจิบกาแฟกันบ่อยๆนะคุณสิริวัฒน์ก็อยู่ในกลุ่มหนุ่มของพรรคชาติไทยด้วยไม่ใช่เลยครับไม่ได้ปะไม่ได้เจอไม่ได้แลกเปลี่ยนไม่ได้ส่งสัญญาณกับคุณทุกข์ประวุฒิบ้างเลยเหรอไม่ได้มาโอเคไม่ได้มาเข้ากลุ่มครับคุณสิริวัฒน์ผมก็เข้าใจว่าท่านก็มีธุรกิจของท่านนะแล้วตอนนี้ผมก็เข้าใจว่าเมื่อการเมืองมันมีข้อจำกัดอย่างนี้ท่านก็คงไม่อยากจะให้มาเป็นเป้าสายตาของทางฝ่ายความมั่นคงก็ต้องห่างๆเลยดีกว่ารอให้ปลดล็อกทางการเมืองแล้วก็ค่อยมาพูดคุยกันนั่นคือความรู้สึกที่ของพวกเรานะฮะพวกเราคิดอย่างนั้นของท่านสิริวัฒน์จะคิดยังไงเราคิดแทนไม่ได้เรามองโลกในแง่ดีสักนิดหนึ่งมองว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นคุณยอดจึงไม่มาเข้ากลุ่มด้วยห่างหายจากพรรคไปน่าจะกังวลเรื่องนั้นแต่ปรากฏว่าพอเงยหน้าอีกทีมีข่าวว่าจะไปอยู่ภูมิใจไทยรู้สึกอย่างไรบ้างครับคือกลับเรียนด้วยความเคารพเลยนะครับว่าเรามันยังไม่ได้รู้สึกยังไงจนกว่าจะได้มีการพูดคุยกันเพราะเราไปคิดแทนเขาเราไปแทนเขาไม่ได้ okay. ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ปากของแต่ละท่านถ้าหากว่าแต่ละท่านพูดคุยกันได้ข้อยุติแล้วตรงนั้นนะถึงจะบอกความรู้สึกได้แต่ความรู้สึกลึกๆก็ที่ทำงานอยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยเสนาธิการเนี่ยเรามีความรักมีความผูกพันกันมากแล้วก็ทางพรรคก็ให้โอกาสกับทางกลุ่มของเสนาธิการตลอดเวลาให้เกียรติให้โอกาสทุกครั้งที่มีตำแหน่งเราก็จะมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดจะให้โอกาสให้เกียรติท่านเสมอเพราะฉะนั้นเราก็คิดนะว่าความรู้สึกดีๆที่มีให้กันเนี่ยมันคงยากในการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ง่ายๆครับครับจำได้เลยครั้งหนึ่งพรรคชาติไทยคุณบรรหารยังมีชีวิตอยู่ก็เคยให้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกับพระประดิษฐ์ถูกไหมฮะครับก็คิดว่าความรู้สึกดีๆครั้งนั้นยังจะอยู่ในความจดจำของกลุ่มพัฒนาประสิทธิ์กลุ่มขจรประสาทอย่างนั้นใช่ไหมครับครับคือมันเราไม่เคยมีอะไรเคืองขุ่นกันเลยนี่ฮะแล้วอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้อง
ทำงานด้วยกันท่านปฏิกับผมเนี่ยเวลาอยู่ในที่ประชุมครม.จะอยู่ฝั่งตรงข้ามจะสบตาแล้วก็ส่งสัญญาณให้กันตลอดเวลาที่จะต้องขอความร่วมมือของแต่ละฝั่งก็ทำงานด้วยกันได้ดีตลอดครับคำถามสุดท้ายครับมันมีข่าวเข้ามาอีกว่ากลุ่มกูเฮงกับกูเซงสองพ่อลูกยอวาฮัสันนราธิวาสนี่ก็จะย้ายไปอยู่กับภูมิใจไทยอันนี้ทราบแล้วหรือยังครับอันนี้สำหรับคุณกูเฮงกูเซงพ่อเนี่ยเราไม่ได้คุยด้วยเราคุยแต่สำหรับกูเฮงเนี่ยก็ยังคุยกันอยู่ตลอดก็ยังเอาปากเราอะไรมาฝากกันอยู่เรื่อยนะได้มีการปารภไหมครับจะย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยนะฮะไม่เคยฮะไม่เคยยังไม่เคยพูดเลยครับเพราะปารภตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์การจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคหนึ่งพรรคใดได้เนี่ยมันคงต้องรอให้คสช.และก็รัฐบาลเขาปลดล็อกก่อนวันนี้เราได้อย่างเดียวไม่สามารถที่จะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคใดได้โอเคไอ้เรื่องสมัครผมก็เชื่อว่าครับค่ะค่ะโอเคก็คงต้องรอคุยกันให้ชัดเจนกันอีกทีนึงรอเจอกันอีกทีนะฮะเอาละครับคุณสมศักดิ์ครับกราบขอบพระคุณมากครับผมขอบพระคุณนะคะคุณสมศักดิ์ค่ะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนเลยนะคะเจาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับลากประเด็นการเมืองต่ออีกสักเรื่องเดิมค่ะยังอยู่กับความเป็นไปในแวดวงนักเลือกตั้งอาชีพใช่เริ่มคึกคักผมเรียกว่านักเลือกตั้งอาชีพใช่คึกคักแล้วค่ะ1เมษายนแล้วเริ่มคึกคักขึ้นอีกช็อตนึงเอาละครับย้อนกลับไปที่บ้านริมน้ำนนทบุรีเมื่อวานหลังจากมีจริตจักรานเยอะเหลือเกิน บิดไปบิดมา ในที่สุดก็เปิดบ้านริมน้ำจริงๆนัดทานไอ้ที่อ้างว่าเจ้าของบ้านติดเชงเม้งต่างจังหวัดในที่สุดก็ไปเชงเม้งจริงๆแต่เชงเม้งเช้าค่ะเที่ยงก็มาเที่ยงตรงแปะกลับเข้าบ้านริมน้ำนนทบุรีค่ะมีพี่เพื่อนน้องในแวดวงนักเลือกตั้งอาชีพรอกันอยู่เพียบเลยจะขาดก็แค่คนเดียวค่ะคนที่มีชื่อแล้วไม่ได้มาชื่อเขาลือกันว่าจะมาแล้วไม่ได้มาคืออาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์หลายคนก็จ้องมาไม่มาไหมตกลงเมื่อวานตอนเที่ยงไม่ได้ไปเป็นแขก VP ของบ้านริมน้ำค่ะแต่หลังจากกินข้าวหลังจากพูดคุยอะไรต่อมีอะไรกันในระดับหนึ่งคุณสุชาติตันเจริญเห็นนักข่าวมารอกันเยอะใช่ไหมก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวใช่ค่ะก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวสื่อมารอนี่ต้องคุยกันหน่อยเอาอย่างนี้ไปฟังคลิปดังต่อไปนี้ฟังดีๆนะฮะแค่นาทีเศษมันเป็นคลิปที่บอกถึงดีลแรกระหว่างพ่อมดดำกับอาจารย์สมคิดเชิญฮะเชิญเลยค่ะยังเป็นมาที่ภูมิใจไทยอยู่นะมาที่อยู่เต้เจอสภาพแล้วมันมากินข้าวมากินข้าวพอจะได้ยินอย่างนั้นไม่มีข่าวไม่มีข่าวพบกันวันนี้มาคุยจริงๆมาคุยเรื่องการผลักดันเกี่ยวกับสำนักงานจะแยกสำนักงานส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติประชาชนสุขภาพประชาชนแห่งชาติเรื่องย่อสสพชเนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานอิสระจริงๆแล้วไอ้ตรงนี้มีประโยชน์มากเพราะทุกวันเนี่ยพวกเราก็รู้อยู่พวกอสมก็ดีพวกสถานีอนามัยก็ดีเนี่ยเขาหมดกำลังใจในการทำงานเพราะว่าเขาไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยก็ไปไหนไม่ได้ทุกวันนี้อย่างกพ.กองคนเกษียณอายุก็ไม่ไปทดแทนให้เขาอสม.ก็ทำงานจะตายทุกหน่วยงานของรัฐ13กระทรวงก็ต้องมาใช้อสม.หมดคนสุดท้ายเพิ่งได้การตอบแทนนิดเดียวกำลังใจการทำงานก็ไม่มีเพราะที่เป็นคนอธิบายกันนิดหนึ่งนะฮะ มันจะสั้นๆท้วนๆนิดหนึ่งในที่สุดคุณสุชาติพ่อมดดำก็บอกว่าที่นัดพบปะกันเมื่อวานก็เพื่อที่จะหาช่องทางในการผลักดันนโยบายหนึ่งนั่นก็คือการที่จะขอให้แยกสำนักงานส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติที่เรียกย่อๆว่าสสปช.ให้ออกมาเป็นหน่วยงานอิสระผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงสปสช.หรือเปล่าหรือต้องการจะให้ตั้ง
เป็นหน่วยงานสลากขึ้นมาคือมันมีหน่วยงานที่ค่อนข้างแยกจากกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วดูแลเรื่องบัตรทองก็คือสปสช.ใช่ค่ะแต่หน่วยงานที่พ่อมดดำพูดถึงคือสสปช.สำนักงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนแห่งชาติ อยากให้แยกออกมาเป็นอิสระจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้คนทำงานในระดับพื้นที่อย่างเช่นอสม.สามารถโตได้ใช่แล้วผมไม่ทราบว่าดูแลด้วยได้ดูแลอสม.หรือเสนอให้แยกเป็นหน่วยงานใหม่อีกหนึ่งหน่วยงานผมไม่แน่ใจแต่ที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับพ่อมดดำบอกว่าจะเสนอนโยบายนี้ไปให้รัฐบาลคสช.ผ่านอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ค่ะผ่านอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็ไม่แปลกถ้ารู้จักอาจารย์สมคิดก็เสนอไปถึงรัฐบาลผ่านอาจารย์สมคิดไปอาจารย์สมคิดสายเศรษฐกิจแต่นี่คือเรื่องสังคมก็รู้จักไงเขาคุ้นกันสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับเมื่อวานพ่อมดดำพูดชัดเจนจะนำเสนอนโยบายแยกสำนักงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนแห่งชาติหรือสสปช.ออกมาให้เป็นหน่วยงานอิสระผ่านอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกเศรษฐกิจค่ะก็ไปถึงวาระสังคมแต่จะเสนอผ่านรองนายกเศรษฐกิจไม่ทราบหลายคนบอกว่าในทางการเมืองมันวัดระยะของการยืนระยะระหว่างกันนะระหว่างพ่อมดดำกับอาจารย์สมคิดมันเริ่มเห็นอะไรละแล้วแต่รอดูกันต่อไปเรื่องของการเมืองแล้วแต่มากันอีกเรื่องนึงไหมต่อไปนี้จะเป็นการเมืองหรือเป็นสังคม หรือเป็นข่าวธุรกิจธรรมดารวมกันหมดทั้ง3ประเด็นเลยดีกว่า ในช่วงสัก2วันที่ผ่านมาใช่ไหมครับ27นะคะสักวันที่27หรือ28 27ที่มีการเกิดเหตุเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยเกิดเหตุแต่ว่าคลิปถูกปล่อยวันที่ถัดมาค่ะวันที่28เนี่ยผมถึงได้ถามไงค่ะเมื่อวันที่28มีคนปล่อยคลิปหนึ่งซึ่งในเวลาต่อมาก็รู้ว่าถูกปล่อยจากกลุ่มเจ้าของโรงแรมที่มีชื่อว่าโรงแรมป่าตองพารากอนนะคะที่ภูเก็ตค่ะหาดป่าตองชื่อเต็มๆนะป่าตองพารากอนรีสอร์ทแอนด์สปาต้องมีใครสักคนในกลุ่มเจ้าของหรือกลุ่มผู้บริหารหรือกลุ่มทำงานในโรงแรมป่าตองพารากอนปล่อยคลิปนี้ออกมาสาระในคลิปนั้นดิสเครดิตทหารกองทัพภาคที่4อย่างร้ายแรงกล่าวหาว่าไปรีดไถตบทรัพย์เจ้าของโรงแรมที่โรงแรมในเวลาต่อมาทหารเขาก็เอาคลิปของเขาอีกหนึ่งคลิปแบบเต็มๆแบบเต็มๆไม่ได้ตัดต่อเปิดให้โซเชียลมีเดียให้โลกออนไลน์ได้เห็นเหมือนกันเพื่อให้มีข้อมูลเปรียบเทียบวันนี้ฉบับจริงเริ่มทีละคลิปก่อนไหมครับดีค่ะเริ่มจากคลิปที่หนึ่งเป็นคลิปที่ทางฝั่งโรงแรมป่าตองพารากอนได้ถ่ายเอาไว้ที่ว่อนเน็ตก่อนรอบแรกที่เป็นประเด็นร้อนเป็นเหตุการณ์ในคลิปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงแรมป่าตองใช่ค่ะระหว่างทหาร3นายใช่ไหมครับทหาร3นายกับเจ้าของโรงแรมมีการสนทนาพูดคุยกันฝั่งเจ้าของโรงแรมมี1เจ้าของโรงแรมกับอีก2ตำรวจติดตามก็งงตำรวจไปติดตามเจ้าของโรงแรม1เจ้าของโรงแรมกับ2ตำรวจติดตามอีกฝั่งนึงเป็น3นายทหารที่ไปคุยเจรจาในวันนั้นจากกรมทหารราบที่25สังกัดกองพลทหารราบที่5ใช่มั้ยฮะค่ะเอาล่ะครับไปดูคลิปแรกกันก่อนไปดูคลิปแรกก่อนเชิญค่ะคุณนัดเวลากับผมเดี๋ยวผมคุยกับคุณแล้วเดี๋ยวผมจะเอาคนขับบัญชาคุณน่ะมาคุยตอนนี้เดี๋ยวแกกำลังมาครับแกกำลังมาครับยืนสิจะต้องเหมือนเดิมนะครับเพราะผมใช้เดี๋ยวผมมาตรา44นะครับของผมนะครับยังไงพี่ก็ต้องอยู่กับผมจะไม่อยู่แล้วผมจะดูว่าคุณจะทำอะไรผมอ่ะถ้าผมอยากลองไงแต่ไงที่ต้องอยู่ครับผมไม่อยู่ถ้าผมไม่อยู่ผมก็ไม่อยู่ถ้าผมอยากอยู่ผมจะอยู่แต่ผมไม่อยู่เอางี้ผมบอกเลยนะไอ้กระบวนการของคุณเนี่ยเดี๋ยวคนจะล้างให้หมดครับนะแล้วคุณมาคุณทำเรื่องอะไรผมถามคุณมาเรื่องอะไรคุณมาเรื่องเดี๋ยวผมจะทำก็คุณมายุ่งกิจการเรื่องภายในของผมเรื่องอะไรใจเย็นถ้าผมทำเอาเหตุผลคุณมาได้หนึ่งถ้าเรามาก็เข้าผ่ายมาตรา13ดีกว่านะผมไม่อ่านมาตรา13นะครับนะเดี๋ยวให้
กับผู้กำกับชาบานดีกว่าได้พูดมาเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยที่มาตรา13เอาลายลักษณ์อักษรมาด้วยเดี๋ยวผมจะเอามาตรา13มันเลือกอะไรเรื่องคุณต้องชี้แจงอ่ะคุณเป็นนายทหารนะคุณนะผมก็ให้เกียรติคุณนะครับคุณชี้แจงดิว่ามาตรา13ของคุณน่ะคุณต้องอธิบายไม่ใช่คุณบอกมาตรา13คืออะไรได้คุณพูดให้ผมฟังหน่อยดิคุณต้องให้ดิต้องก็ผมต้องขายผู้มีอิทธิพลยกตัวอย่างฮะฮะต้องขายผู้มีอิทธิพลทำเกี่ยวความมั่นคงนะครับฮะเฮ้ยคุณป้าผิดที่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้พี่เออโอเคเฮ้ยมาบอกคุณผู้มีอิทธิพลตายหาแม่คุณเป็นทหารคุณทำงานอย่างนี้คุณถ่ายไว้เลยคุณถ่ายไว้เลยเดี๋ยวโซเชียลกระจายครับวันนี้นะผู้มีอิทธิพลถ่ายไว้วิดีโอถ่ายไว้เลยพกถ่ายปืนไว้เลยถ่ายปืนไว้ด้านข้างนี้นะโอ้โหมาผิดที่ครับทั้งดีทั้งจ่าปวดด้วยกับเดี๋ยวผมขอโซเชียลครับวันนี้นะก็คุณมากล่าวหาผู้เจ้าของผู้ประกอบการมาเป็นผู้ชี้ผลผมกล่าวหาเลยคือผมบอกว่าใช้มาตรา13ผมบอกว่ายกตัวอย่างนะครับถ้าคุณบอกใช้มาตรา13อะไรคุณบอกว่าคุณใช้เดี๋ยวก่อนบันทึกไว้ชัดเจนแล้วผมโซเชียลตัวนั้นบอกว่าคุณมาพบผมด้วยมาตรา13เนื่องจากผมเป็นผู้มีอิทธิพลโอเคนะบันทึกไว้ครับที่หมดบันทึกไว้เลยหนังสือเนื้อหาอะไรคุณก็ไม่มีคุณทำงานถูกต้องไหมเนี่ยนะหนังสือชี้แจงอะไรไม่มีคุณก็มาติดต่อผมก่อนที่คุณจะพบกรรมการคุณไม่มีขั้นตอนใดๆเลยมีขั้นตอนอะไรที่ถูกต้องมาที่คุณเข้ามาก็คือใช้ใครล่ะข้อตัดสินสามเหรอข้อตัดสามต้องตัดหนึ่งแผ่นสามเองคุณต้องมีหนังสือมาบอกผมไม่ใช่หมอนะผมก็ดีทหารเหมือนกันมีหมอนะอย่างก็เดี๋ยวได้เสร็จเรียบร้อยแล้วที่เราจะจบเรียบร้อยเสร็จเลยเดี๋ยวก็จะทำเรื่องของเราไปไม่ติดใจเรื่องอะไรแล้วก็เสร็จเรื่องที่หลังใจเรื่องแหน่อะไรเรื่องแหน่จะได้เสร็จในการที่ทำที่ทำอยู่ไม่แล้วก็อยู่ไหนผมมีธุระเนี่ยทำทานไปเสร็จเลยครับถ้าผมมีธุระเนี่ยคุณทำให้ผมเสียเวลาผมทำให้เสียหายนะคือผมก็ทำตามท่านเลยหน้าที่คุณคืออะไรคุณหน้าที่คุณทำอะไรผมทำแบบคุณหน้าที่เนี่ยเหรอคุณพกปืนเข้าไปในโรงแรมผมอย่างนี้เหรอผมบันทึกไว้โอเคไอ้ที่คุณประจักษ์ข้างหลังนี่เอาเรื่องของปืนได้ผมเดินมาเดี๋ยวคุณเอาละครับเอาละครับเอาละครับนี่ก็คือคลิปของทางฝั่งโรงแรมที่ปล่อยออกมาค่ะแล้วก็บรรยายเสร็จเรียบร้อยทหาร3นายจากกรมทหารราบที่25กองพลทหารราบที่5ไปยัดข้อหาผู้มีอิทธิพลเจ้าของโรงแรมป่าตองพารากอนค่ะในเวลาต่อมาทหารเขาก็มีคลิปของเขาแต่คราวนี้เป็นคลิปเหตุการณ์หน้าโรงแรมใช่ไหมค่ะนะโอเคไปดูกันไปชมคลิปของทางฝั่งทหารแฟนๆนะฟังความรอบข้างเชิญฮะตามประกาศที่สี่ครับลงยี่ห้านะครับ
ก็คือตามที่ต้องเรียนไม่เป็นไรคุณใช้อำนาจคุณให้ถูกแล้วกันผมบันทึกไว้หมดแล้วครับให้ถูกต้องแล้วกันครับก็คือเดี๋ยวผมที่เก็บประชุมอยู่เนี่ยผมจะรายงานเดี๋ยวครับไม่เป็นไรนะครับนั่นคือผมมาตามคำสั่งการนะครับที่ต้องโอเคอย่างนั้นโอเคบันทึกไว้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวไปต่อโอเคครับไปต่อครับนะเพราะนั่นคือการต้นเนี่ยไปในระหว่างนี้ก็คือที่จะทำการเอาละครับกับเรียนตรงนี้นิดนึงนะครับต้องฟังความรอบข้างใครที่มีโอกาสได้ชมคลิปที่ทางฝั่งโรงแรมเขาปล่อยไปแล้วก็ต้องได้มีโอกาสชมคลิปของทางทหารที่เขาถ่ายไว้บ้างเราจะเห็นนะครับว่าเหตุการณ์หน้าโรงแรมที่ทหารถ่ายไว้กับเหตุการณ์ในโรงแรมที่โรงแรมถ่ายไว้แล้วปล่อยออกมามันคนละอารมณ์เลยมันคนละฟีลลิ่งเลยถ้าได้ฟังเนื้อหาในการสนทนาจนกระทั่งแปลกใจเหมือนกันเรื่องของเรื่องทหารไปตรวจสอบอะไรที่โรงแรมป่าตองพารากอนที่มาที่ไปเป็นอย่างไรไปกันที่เราจะไปกันที่พลโทปิยวัฒน์นาควานิชนะคะแม่ทัพภาคที่4ค่ะสวัสดีค่ะท่านแม่ทัพค่ะสวัสดีครับท่านแม่ทัพค่ะครับสวัสดีครับเชิญท่านแม่ทัพไล่เรียงเรื่องที่มาที่ไปทั้งหมดว่าทหารจากกองพลทหารราบที่5ทำไมจึงต้องไปตรวจสอบอะไรที่ป่าตองพารากอนเชิญเลยครับท่านแม่ทัพครับค่ะที่มาที่ไปของเรื่องนี้คือครับจริงๆวันนี้ก็กระบวงเราจะมีโฆษกแถลงข่าวอยู่แล้วนะครับแต่ว่านี่ผมก็ขอเล่าคร่าวๆไว้เฉยๆนะครับค่ะครับก็คือประมาณวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยเขามีหนังสือร้องเรียนมาจากนายกคนหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อนะฮะเป็นอดีตพนักงานของโรงแรมนายกก็เป็นพนักงานที่โรงแรมนะครับค่ะแล้วก็ร้องเรียนมาว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะแล้วก็มีผู้มีอิทธิพลชื่อในขอเนี่ยมาข่มขู่พยายามจะผลักไล่เขาออกจากโรงแรมโดยที่มีเจ้าที่ของรัฐเนี่ยไปร่วมข่มขู่ด้วยเขาก็ร้องเรียนมาเราก็ใช้เวลาตรวจสอบประมาณเดือนนึงนะฮะจาก28กุมภาพันธ์ก็ถึงประมาณที่ถึงวันที่27มีนาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูเพื่อจะไปถามว่ามันเป็นเรื่องราวเป็นยังไงนะครับก็แค่เท่านั้นครับที่เราเข้าไปแล้วเราก็แต่งเครื่องแบบไปเรียบร้อยนะครับครับครับสาเหตุที่เราเข้าไปตรวจสอบที่โรงแรมป่าตองพารากอนมันเริ่มมาจากอดีตพนักงานของโรงแรมไปร้องกับทางราชการไปร้องกับศูนย์ดำรงธรรมว่าถูกให้ออกจากงานถูกไล่ออกจากงานอย่างไม่เป็นธรรมขอความช่วยเหลือประมาณนั้นถูกไหมครับโดยเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับเป็นคนไล่เขาแล้วก็มีเจ้าที่ของรัฐสองคนของรัฐเนี่ยมาเกี่ยวด้วยคือไปข่มขู่เขาเราก็เพียงแต่เข้าไปสอบถามเรื่องราวว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับทั้งนั้นเดี๋ยวผมขอรายละเอียดเพิ่มนิดหนึ่งท่านแม่ทัพครับคือผมก็จะว่าอดีตพนักงานของโรงแรมป่าตองพารากอนเขามาร้องศูนย์ดำรงธรรมสองครั้งกันนะครับครั้งแรกเขาร้องว่าครั้งแรกเขาบอกเขาร้องว่าเขาถูกไล่ออกจากงานโดยไม่เป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมก็ส่งเรื่องต่อให้ทางทหารช่วยไปดูเรื่องใช่ไหมครับครั้งแรกเลยนะฮะครับก็ส่งมาที่พล5นะครับพล5ก็ให้ชปรสเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็เข้าไปตรวจสอบในขณะที่ว่าเชิญผู้ที่มีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เขาร้องเรียนเนี่ยว่ามาคุยกันว่าเรื่องราวเป็นไงเราไม่ได้ไปขู่เข็นไปจับกุมหรืออะไรสิ้นแล้วก็เชิญมาคุยธรรมดาเหมือนกับว่าเรียกเชิญผมมาสัมภาษณ์ก็ธรรมดาแล้วผมก็ให้สัมภาษณ์ไปเหมือนกันแล้วก็เชิญเข้ามาคุยแต่เขามาออกคลิปตัดมาเอาช่วงเดียวว่าเหมือนกับจงใจที่จะออกทำร้ายดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะขณะปฏิบัติหน้าที่และเราเป็นทหารของพระราชาเราไม่ยอมเด็ดขาดที่จะให้คนมาดูหมิ่นหรือมาใส่ร้ายให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของกองทัพนะครับโดยเฉพาะน้อง3คนเนี่ยที่เขาไปทำหน้าที่โดยถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างก็ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลเขาเหมือนกันคือเสื่อมเสียชื่อเสียงกองทัพเพราะนั้นเราไม่ยอมแน่นอนครับครับเข้าที่ไล่เรื่องเดิมเนี่ยเข้าใจว่าอดีตพนักงานโรงแรมป่าตองพารากอนไปร้อง2ครั้งครั้งแรกร้องศูนย์ดำรงธรรมว่าถูกไล่ออกจากงานไม่เป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมก็ขอให้กองพลทหารราบที่5ช่วยไปดูเรื่องให้นิดหนึ่งครั้งแรกนั้นเมื่อไปดูก็พบว่ากระบวนการไล่พนักงานออกจากงานนั้นมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องไหมฮะจึงขอให้รับกลับเข้าไปทำงานใหม่คืออันนี้เราไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเป็นระเบียบของโรงแรมอะไรก็ตามอันนั้นคือประเด็นที่คุณจะต้องไปว่ากันในเรื่องชั้นศาลหรืออะไรก็ตามแต่ประเด็นที่ผมจะเรียนอันนี้ก็คือว่าค
ุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาดูหมิ่นดูแคลนหรือว่าใส่ร้ายเจ้าหน้าที่ที่ขณะปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะเป็นทหารของพระราชาเป็นทหารของประเทศไทยซึ่งเขาทำหน้าที่โดยถูกกฎหมายทุกอย่างผมเล่นเอาประเด็นนี้ที่คุณมาดูถูกทหารไม่ได้ครับอันนี้ก็จะมีการฟ้องร้องทั้งเจ้าของโรงแรมด้วยแล้วก็คนปล่อยคลิปด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่นายหารัฐมนูญเป็นคนดำเนินการส่วนเรื่องราวต่างๆนี่จะว่ากันไปตามขั้นระเบียบของกฎหมายตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทางด้านผู้ชการภาค8ตำรวจภาค8ที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าที่มาโดยตลอดนะครับอย่างดีเพราะนั้นเราที่เราทำงานเนี่ยเราทำงานบูรณาการมาโดยตลอดไม่ว่าจะ3จังหวัดภาคใต้หรือ14จังหวัดนะครับเราใช้กฎหมายนำการทหารตามการเมืองขยายเพราะนั้นเราจะทำงานแบบบูรณาการทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเจ้าที่รัฐเราทำงานร่วมกันนะครับถึงได้ออกมาเป็นรูปธรรมนะครับครับเห็นบอกว่าได้เสนอให้ต้นสังกัดของตำรวจไปตรวจสอบตำรวจ2นายที่เดินตามเจ้าของโรงแรมด้วยใช่ไหมครับครับวันนี้ผมก็เสนอตามหน้าที่นะครับอยู่ที่ผู้จัดการของตำรวจนะครับก็ได้ทำเรียนทางผู้จัดการภาค8ไปแล้วนะเพื่อได้รับความร่วมมือจากท่านผู้จัดการภาค8อย่างดีนะครับเราก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับผิดก็ว่าตามผิดแต่เมื่อมีการแก้ได้คุณก็ต้องกล้าเสียนะครับไม่จะคุณใครจะมาอยู่เหนือกฎหมายไทยไม่ได้ครับครับครับตำรวจ2นายนั้นไปทำอะไรให้กับทางเจ้าของโรงแรมเขาเลยครับไปเดินตามหรือไปเป็นรปภ.หรือฮะหรือเกี่ยวข้องอะไรหรือยังไงฮะเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับอันที่เดี๋ยวจะต้องประกันชี้แจงกันแต่ตำรวจมันต้องอยู่ที่โรงพักไม่ใช่อยู่ที่โรงแรมถูกไหมฮะอือแต่นั้นก็ต้องไปว่ากันตามระบบระเบียบก็ต้องไปอยู่ในกรรมการสอบสวนกันเองอยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ครับเป็นตำรวจ2นายที่อดีตพนักงานของโรงแรมป่าตองพารากอนระบุว่าข่มขู่ให้ออกจากพื้นที่โรงแรมแล้วก็เป็นตำรวจ2นายที่อยู่กับเจ้าของโรงแรมณขณะที่ทหารไปขอตรวจสอบเมื่อวันที่27มีนาคมด้วยถูกต้องนะฮะอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นนะครับผมเพียงแต่ว่าได้รับคำร้องเรียนมาเราเจ้าที่ทหารเราก็ไปดูแลความปลอดภัยให้กับชีวิตทรัพย์สินของประชาชนอยู่แล้วส่วนว่าจะเป็นตำรวจ2นายหรือตำรวจ3นาย4นายผมไม่สนใจทั้งสิ้นแต่ว่าถ้าเมื่อขึ้นศาลแล้วเขาจะมีกรรมการสอบสวนกันเองว่าไปถึงขั้นไหนใช่สองคนนี้ไหมไม่ใช่สองคนนี้ไหมและคุณไปอยู่ทำไมตอนนั้นทำไมคุณไปอยู่ที่โรงพักประการเรื่องของที่เจ้าที่กรรมการเขาจะสอบสวนแต่ที่ผมจะทำคือว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาว่าดูหมิ่นเจ้าพนักงานโดยเฉพาะทหารที่มาปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติรับใช้ประชาชนนะเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณกล้าได้คุณก็ต้องกล้าเสียไม่ใช่มาพูดสนุกปากนะครับทหารไม่ใช่ของเล่นที่จะมาพูดเล่นเล่นกันครับครับก็เข้าใจฮะคือทำกันอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์แต่คราวนี้อย่างนี้ครับเรื่องนี้อาจแยกได้เป็น2ประเด็นประเด็นที่ร้อนที่สุดก็คือเรื่องทางฝั่งโรงแรมเขาปล่อยคลิปแล้วก็ดิสเครดิตทหารตรงนี้มันไม่ถูกต้องแน่ก็คงต้องดำเนินการกันไปตามกลไกตามขั้นตอนนะครับแต่อีกหนึ่งประเด็นเขาก็ตั้งคำถามกันเรื่องของเรื่องจุดเริ่มต้นมันมาจากอดีตพนักงานถูกผู้บริหารไล่ออกเขามีเรื่องกันระหว่างคนทางโรงแรมกับทางอดีตพนักงานเรื่องมันน่าจะเป็นเรื่องที่ว่ากันไปทางกฎหมายทหารอาจจะไปจับเรื่องที่มันยุบยิบเกินไปไหมประมาณนั้นน่ะนะฮะเป็นเรื่องยุบยิบเกินไปสำหรับทหารประเด็นที่2นะครับเราไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยเพียงแต่ว่าเขามาร้องเรียนเราก็ไม่ได้ไปจับไม่ใช่ไปจุ๊บจิ๊บเรื่องเล็กๆน้อยๆเราอยากไปถามว่าเขาในเมื่อเขามาร้องเรียนเหมือนท่านมาร้องเรียนผมก็ต้องไปดูว่ามันเรื่องมันเกิดกันอย่างไรอย่าว่าแต่โรงแรมนะครับบ้านข้างเคียงกันก็ตามถ้าเขามาร้องเรียนเป็นประชาชนมาร้องเรียนชาวบ้านมาร้องเรียนผมมีหน้าที่ที่จะต้องไปดูแลความปลอดภัยให้เขาก็ไปคุยมันไม่เสียเวลาอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไปช่วยชาวบ้านให้ชาวบ้านมีความสุขมีความสงบสุขไปทหารไปได้ทุกที่ครับทุกผมบอกแล้วว่าทุกที่ในแผ่นดินไทยทหารไปได้หมดเพราะนั้นใครร้องเรียนเราก็ไปดูแต่เราไม่ได้ยุ่งเรื่องคดีเรื่องคดีก็เป็นเรื่องคดีของเขาเรื่องกฎโรงแรมก็เป็นเรื่องของกฎโรงแรมเขาก็ว่ากันไปเราเข้าไปเพื่อไปสอบถามว่ามันเป็นยังไงที่มาที่ไปนะเราก็ได้ไปทำอะไรค่ะเรียนถามท่านแม่ทักอย่างกรณีที่เขาขัดแย้งกันเนี่ยเราไปสอบถามข้อมูลและในกระบวนการเราต้องทำอะไรยังไงต่อไปในการจะเคลียร์หรือสะสางเรื่องนี้หรือส่งต่อให้ใครจัดการต่อไหมคะในกระบวนการนะคะ
ก็เป็นเรื่องของโรงแรมเขาครับเราก็ไปถามเฉยถ้าเขาผิดเจ้ากรรมการโรงแรมเขาจะไล่ออกก็เรื่องของกรรมการโรงแรมเขาเราไม่เกี่ยวข้องเพียงแต่เขาร้องเรียนว่ามีผู้อิทธิพลมาข่มขู่เขามีเจ้าที่ของรัฐไปข่มร่วมในการข่มขู่ด้วยเราก็เข้าไปสอบถามว่าที่มาที่ไปเรื่องราวเป็นยังไงเท่านั้นเองครับอืมค่ะอืมเอาละครับเอาละครับต้องกราบขอบคุณมากครับท่านแม่ทัพค่ะขอบพระคุณนะคะครับครับท่านแม่ทัพภาคที่4นะคะพลโทปิยวัฒน์นาควานิชค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเรียงข้อมูลกันอีกทีแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะสับสนนะครับเริ่มจากครั้งแรกเลยอดีตพนักงานของโรงแรมป่าตองพารากอนไปร้องศูนย์ดำรงธรรมว่าถูกไล่ออกจากงานอย่างไม่เป็นธรรมโดยอ้างเหตุขาดงานช่วงก่อนปีใหม่5วันติดต่ออะไรประมาณนั้นไม่เป็นธรรมขาดงาน5วันไล่ออกไม่เป็นธรรมไปร้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมก็ส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เรียกว่าเดี๋ยวนะครับชปชปรสร25ย่อจากชื่อยาวชื่อยาวมากเอาอย่างนี้ไปทางศูนย์ดำรงธรรมก็ส่งเรื่องต่อให้กองกำลังรักษาความเรียบร้อยใช่ค่ะกองพลร5กองพลฐานราบที่5ใช่ค่ะเนี่ยแหละให้มาดูแลต่อในพื้นที่ซิเข้าไปดูซิว่ามีอะไรยังไงก็เลยเป็นที่มาที่ส่งทหาร3นายเข้าไปสอบถามไม่ใช่ในครั้งที่2อ่ะโอเคครั้งแรกสิอ่ะครั้งแรกไปร้องศูนย์ดำรงธรรมว่าถูกไล่ออกจากงานอย่างไม่เป็นธรรมขอให้ช่วยหน่อยศูนย์ดำรงธรรมก็ส่งเรื่องต่อให้กองกำลังรักษาความเรียบร้อยของกองพลฐานราบที่5กองพลฐานราบที่5ก็ส่งชปรส125ย่อจากชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยกรมทหารราบที่25สังกัดกองพลทหารราบที่5ค่ะไปดูข้อเท็จจริงซิมันเป็นอย่างไรตรวจสอบก็พบว่ากระบวนการเซ็นคำสั่งไล่ออกจากงานนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะตามกฎหมายตามข้อบังคับของบริษัทป่าตองพารากอนกรรมการผู้มีอำนาจจะต้องเซ็นร่วมกัน2 คนปรากฏว่าเซ็นไม่ครบ2คนดังนั้นคำสั่งไล่ออกจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นต้องรับพนักงานคนนั้นกลับเข้าทำงานต่อไปเหมือนเดิมในเวลาต่อมาพนักงานคนนั้นก็มาร้องซ้ำอีกครั้งบอกว่ากลับเข้าไปทำงานอีกครั้งเผชิญกับการข่มขู่ถูกข่มขู่ตำรวจ2 นายที่เป็นผู้ติดตามเจ้าของโรงแรมค่ะขอความคุ้มครองด้วยมาเฟียเหลือเกินเรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลถูกผู้มีอิทธิพลข่มขู่ไม่ไหวขอความคุ้มครองเมื่อไปร้องซ้ำอีกครั้งศูนย์ดำรงทีนี้ไปร้องทหารก็ชุดเดิมนี่แหละก็ส่งชปรสร25พลร5ค่ะไปตรวจสอบข้อที่จริงอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่27มีนานี่ไงเป็นที่มาที่มีคลิปว่อนนั่นแหละครั้งแรกที่หน้าโรงแรมเป็นคลิปทหารเราได้เห็นภาพของนายทหารพยายามอธิบายกับเจ้าของโรงแรมที่มาที่ไปทำไมจึงย้อนกลับมาตรวจสอบซ้ำอีกครั้งค่ะก็ดูคล้ายกับไม่มีอะไรใช่แล้วก็ไปคุยกับคุยในโรงแรมโรงแรมก็ชวนก็ไปคุยในโรงแรมค่ะทีนี้พอเข้าไปในโรงแรมนั่งคุยกันก็เกิดคลิปที่สองของทางฝั่งโรงแรม มันก็อีกอารมณ์หนึ่งแล้วจะสังเกตนะฮะทางโรงแรมเขาก็ตั้งคำถามกับทหารว่ามายุ่งกับเรื่องการบริหารจัดการภายในโรงแรมเขาได้อย่างไรเป็นทหารมายุ่งอะไรของมายุ่งอะไรกับเรื่องการบริหารงานภายในโรงแรมจะไล่พนักงานไม่ไล่พนักงานมากล่าวหาว่ามีอิทธิพลได้อย่างไรนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ก็ตามคลิปที่สองทหารพวกฟังแบบสงบนิ่งนะก็พยายามจะอธิบายแหละก็พยายามจะอธิบายแหละแต่ทางนี้เขาก็ยืนยันเอ๊ะมันมาเกี่ยวข้องอะไรมายุ่งอะไรกับเรื่องบริหารจัดการในโรงแรมของเขาและในเวลาต่อมาก็มีการเอาคลิปภายในโรงแรมปล่อยออกมาพร้อมกับบอกว่าไปข่มขู่เจ้าของโรงแรมยัดข้อหาผู้มีอิทธิพลก็ไม่ทราบสิครับเรื่องนี้เป็น2ประเด็นประเด็นการปล่อยคลิปแล้วกล่าวหาว่าทหารไปยัดข้อหาผู้มีอิทธิพลมันถูกต้องหรือไม่สาระเป็นดังนั้นจริงหรือไม่นั่นก็คือประเด็นนึงนะค่ะแต่อีกประเด็นหนึ่งจริงอยู่อดีตพนักงานไปร้องแต่ว่าทหารควรจะเปลืองตัวไปดูเรื่องขนาดนี้หรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อคิดนะเป็นข้อสังเกตได้เหมือนกันหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตประเด็นนี้เหมือนกันว่ายังไงก็ฟังความรอบข้างใจเย็นๆค่อยๆเคี้ยวข่าวทีละคำอย่าเพิ่งกลืนข่าวมาเดี๋ยวจะท้องอืดอ่
ะช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะเจาะลิทเทิลไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับย้อนกลับไปเมื่อวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วค่ะมีเรื่องหนึ่งน่าสนใจแต่เป็นข่าวแค่บรรทัดเดียวทั้งที่มันเป็นเรื่องใหญ่ใช่เรื่องสำคัญนะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ค่ะกระทรวงการคลังสาระของมันไปกระทบในเชิงโครงสร้างเชิงระบบใหญ่เลยทีเดียวนะเป็นการเพิ่มอำนาจคณะกรรมการประเมินที่ดินเตรียมจะมีการใช้ระบบประเมินราคาที่ดินแบบรายวันรายวันรายเดือนอะไรต่างๆอะไรน่าสนใจดังนั้นไปกันที่อธิบดีกรมธนารักษ์ค่ะคุณพัชรอนันตศิลป์นะคะน่าจะอธิบายรายละเอียดไส้ในของเรื่องนี้ได้ดีที่สุดนะคะสักครู่หนึ่งเราจะต่อสายไปที่คุณพัชรอนันตศิลป์อธิบดีกรมธนารักษ์นะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าชื่อร่างกฎหมายที่ผ่านครม.เมื่อวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วชื่อมันคือพระราชร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุหรือร่างพระราชบัญญัติราชพัสดุเฉยๆไม่แน่ใจดิไม่แน่ใจเดี๋ยวสักครู่ถามที่ท่านอธิบดีกรมธนารักษ์เพราะในข่าวบอกเป็นร่างพรบที่ราชพัสดุแต่จำได้ว่าข่าวแถลงจากกองงานโฆษกเมื่อวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วใช้คำว่าร่างพระราชบัญญัติราชพัสดุสักครู่หนึ่งเอาแล้วครับไปกันที่ท่านอธิบดีกรมธนารักษ์นะคะคุณพัชรอนันตศิลป์สวัสดีค่ะอธิบดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ท่านผู้ชมทางบ้านครับครับก่อนอื่นขอสอบทานชื่อร่างกฎหมายที่ผ่านครม.อังคารสัปดาห์ที่แล้วที่เป็นทางการที่ถูกต้องนิดนึงนะฮะตกลงร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุหรือร่างพระราชบัญญัติราชพัสดุเฉยๆฮะชื่อเต็มคือร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุครับที่ราชพัสดุนะคะใช่ครับทีนี้ไฮไลท์ของร่างกฎหมายฉบับนี้ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่มันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรทำไมจึงเป็นที่มาของพาดหัวข่าวว่าเตรียมที่จะมีการประเมินราคาที่ดินแบบรายวันอย่างไรเชิญนะขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับครับเนี่ยเป็นทางรัฐบาลเนี่ยได้มีนโยบายนะครับให้ทางกรมธนารักษ์ดำเนินการแล้วเราก็ปรับปรุงร่างกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะเรื่องร่างกฎหมายในส่วนกรมธนารักษ์เนี่ยเรามีที่เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเป็นร่างราชบัญญัติที่ราชพัสดุที่ราชพัสดุพ.ศ.กับร่างพระราชบัญญัติประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐพ.ศ.จริงๆเป็น2ฉบับนะมี2ฉบับครับค่ะที่ท่านนายพูดเมื่อสักครู่นี้นะฮะอันนั้นเป็นเรื่องร่างกฎหมายเรื่องการประเมินแล้วที่ทั้งท่านมาร่างกฎหมายเรื่องการประเมินนะครับกฎหมายการประเมินค่ะนะครับจริงๆในยะของทั้ง2ฉบับเนี่ยต่างกันในยะของที่ร่างเพิ่มแบบที่ร่างเนี่ยนะครับจริงๆร่างเพิ่มแบบที่ร่างเป็นร่างที่ถึงปัจจุบันเนี่ยพ.ศ. 2518นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเมื่อมีการใช้งานเนี่ยรถยนต์ปัจจุบันเนี่ย 30-40 ปีเนี่ยไม่ได้มีการปรับเลยครับอันนี้เราก็เลยเป็นการปรับที่เป็นการปรับใหญ่เลยก็เลยเป็นยกร่างขึ้นมาเป็นฉบับใหม่เลยยกเนาะแล้วก็ยกเลิกฉบับเก่าซะครับสาระสำคัญต่างๆที่สำคัญจริงๆคล้ายๆเดิมหมดที่สำคัญจริงๆคือเรื่องของการที่จะเอาเรื่องของการใช้ที่ราชพัสดุไปลงทุนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการลงทุนโดยที่ราชพัสดุแล้วมูลค่าเกิน 1,000 ล้านเนี่ยนะครับมันจะต้องไปเข้าพรบ.พระราชบัญญัติที่เรียกว่าพระราชบัญญัติร่วมลงทุน PPP นะครับค่ะนะครับในข้อเท็จจริงการลงทุนของรัฐเนี่ยแม้การใช้ที่ดินเพื่อการลงทุนในการลักษณะร่วมลงทุนมันไม่ได้เป็นร่วมลงทุนจริงเนื่องจากว่าที่ดินของรัฐเนี่ยไม่สามารถเอาไปขายได้ท่านเล็กท่าบอกไปครับเพราะฉะนั้นการไปร่วมลงทุนโดยใช้เอาที่ดินไปร่วมเป็นมูลค่าเนี่ยมันไม่ถูกที่ท้ายเนี่ยถ้าสมมติกิจการนั้นมีปัญหาไม่ได้หมายความว่าที่ดินรัฐนั้นจะสูญไปครับเพราะที่ดินของรัฐยังต้องคงอยู่นะครับเพราะแล้วท่านนั้นเนี่ยในอย่างที่องค์การเรียนก็ที่จริงคือเป็นการรัฐเนี่ยให้เอกชนมาใช้ที่เพราะนั้นรัฐก็คือเสมือนให้เช่าอ่ะนะครับนะครับเป็นการเช่าที่ดินส่วนจะเช่าถูกเช่าแพงตีเป็นส่วนหนึ่งมูลค่าลงทุนได้อีกเรื่องหนึ่งแต่เป็นการเช่าที่ไม่ได้เอาที่ดินไปตีมูลค่าแล้วก็ไปรวมในโครงการนั้นจริงนะครับอ๋อครับครับถ
้าฉะนั้นผมเข้าใจอย่างนี้จะตรงประเด็นไหมครับก็คือแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปิดช่องให้สามารถเอาที่ราชพัสดุไปพัฒนาหาผลประโยชน์ได้ยืดหยุ่นมากขึ้นใช่ครับแต่เดิมนั้นถ้ามูลค่าแต่เดิมนั้นถ้ามูลค่าเกินพันล้านต้องผ่านกระบวนการพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมการงานการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ซึ่งขั้นตอนอย่างยาวเป็นปีหลายปีขั้นตอนเยอะมากมันไม่เวิร์กสองคือลักษณะโครงการมันไม่ได้เป็นการร่วมลงทุนต้องไม่มีความเสี่ยงรัฐในแง่ของที่ดินนะฮะรัฐการให้เช่าให้เช่าใช้ประโยชน์ที่ดินตีมูลค่าไปลงทุนกับเขาด้วยไม่ใช่ครับครับทีนี้เราก็จะแก้ไขเพื่อเปิดช่องให้เอาที่ดินไปให้เอกชนเช่าได้อย่างหยุ่นตัวมากขึ้นไม่ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนจนเยอะเกินไปถูกไหมถูกต้องแล้วก็แม้กระทั่งความเสี่ยงในเรื่องของที่ดินครับแม้กระทั่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีมูลค่าเกินพันล้านก็ตามก็ไม่ต้องผ่านพ.ร.บ.การให้เอกชนเข้าร่วมการงานเข้าร่วมลงทุนก็ได้ถูกต้องไหมฮะแต่ต้องมาถือปฏิบัติตามพ.ร.บ.ที่ล่าซึ่งเราก็จะกำหนดขั้นตอนให้มีลักษณะการกันกรองการพิจารณาก็เหมือนพ.ร.บ. PPP นั่นแหละก็คือต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันเพราะว่ามันต่างกระทรวงคลังกรมธนารักษ์เองจะพิจารณาเองก็คงไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่เหมาะแล้วเพราะนั้นกระบวนการขั้นตอนจะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเอาเฉพาะขั้นตอนที่มีความสำคัญแล้วจะเร็วขึ้นใช่ไหมคะจะลดครับตรงนี้เป็นกรณีของการถ้าเอกชนเช่าใช้ที่ดินเท่านั้นใช่ไหมครับครับเป็นการเช่าครับไม่ใช่เป็นการร่วมลงเช่าพัฒนาพื้นที่ครับพัฒนาพื้นที่โดยลักษณะการเช่าเท่านั้นรัฐต้องมีความเสี่ยงในเรื่องการเอาที่ดินไปลงทุนด้วยยกตัวอย่างเช่นที่ดินตรงหมอชิดเก่าครับแม้เป็นการให้สัมปทานก็ถือเป็นการให้เช่าถูกไหมใช่ครับถูกครับและถ้าว่ากันตามร่างกฎหมายใหม่นะฮะกรณีอย่างที่ดินหมอชิดเก่าก็ไม่ต้องไปผ่านขั้นตอนพ.ร.บ.การให้เอกชนเข้าร่วมการงานการลงทุนอย่างยาวตั้งหลายปีไม่ต้องแล้วถูกไหมฮะนี่คือตัวอย่างให้เห็นง่ายๆใช่ครับแต่กระบวนการต้องเน้นความมีส่วนร่วมของหน่วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคล้ายๆของ PPP แต่ต้องกระชับและชัดเจนกว่าแต่ความเข้มข้นจะน้อยกว่าไม่น้อยกว่าครับความเข้มข้นต้องเหมือนกันแต่กระบวนการแต่เวลาจะเร็วขึ้นใช่ไหมคะลดขั้นตอนเวลาอ๋อครับครับคือไปย่อส่วนในขั้นตอนตามกฎหมายร่วมทุนร่วมการงานประมาณนั้นให้มันกระชับขึ้นให้เหมือนจะกระชับขึ้นแต่กระบวนการความเข้มข้นนี่ต้องไม่ลดลงครับเพราะว่ามันจะต้องถ้าเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ครับต้องตามร่างกฎหมายใหม่นะฮะกรณีอย่างนี้เนี่ยขั้นตอนจะเหลือแค่กี่เดือนฮะเราคาดว่านะฮะเราคาดว่าเราดีไซน์กันเนี่ยจะไม่ให้ไม่น่าสักเกินสัก8 เดือน 6 เดือนนั่นคือหมายถึงเสร็จสิ้นเลยนะครับไปถึงกระบวนการเสร็จอนุมัติได้เลยใช่ไหมคะเอกชนเข้ามาทำได้เลยถึงเริ่มทำเลยเนี่ยต้องไม่เกิน6จากเดิมก็2 ปีว่า6 เดือนแต่ว่าก็คงต้องดูลักษณะของโครงการอยู่ดีนะครับดูมูลค่าโครงการคือถ้ามันสูงมากมันก็จะต้องผ่านขั้นตอนนิดนึงครับแต่เร็วขึ้นเยอะนะคะจาก2ปีแต่ว่าจะให้เอกชนรายไหนเช่านั้นก็ยังต้องมีกระบวนการเปิดประมูลเพื่อการเทียบเคียงราคาตามขั้นตอนปกตินะฮะถูกต้องครับต้องมีการเปิดยังประมูลอยู่เหมือนเดิมนะมีประมูลมีประเมินการลงทุนความคุ้มค่าต่างๆเหมือนเดิมครับแล้วก็มีการจัดกรองพิจารณาโดยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ธนาคารหลายส่วนไม่ใช่กระทรวงการผู้เดียวหลายหน่วยงานรวมกันในการประเมินพอเข้าใจและพอเข้าใจและต่อไปนี้การเอาสมบัติชาติเอาที่ราชพัสดุมาพัฒนามหาประโยชน์ในรูปของการให้เช่าใช้ประโยชน์นั้นมันจะคล่องตัวขึ้นจะรวดเร็วครับเอาละครับเป็นข้อยกเว้นของภาคบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมการงานเข้าร่วมลงทุนกับรัฐนี่แหละครับที่ขออย่างนี้เดียวครับคนเดียวเราพูดเฉพาะพ.ร.บ.ที่ล่าจริงๆเรามี2 ฉบับฉบับหนึ่งพ.ร.บ.ประเมินร่างพ.ร.บ.การประเมินราคาที่ดินที่บอกว่านำมาสู่พาดหัวข่าวบอกประเมินรายวันมันอย่างไรคือจริงๆเรื่องพ.ร.บ.ประเมินเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ควรจะทำเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วนะเพราะว่าการประเมินราคาที่ดินนะครับการประเมินราคาที่ดินพูดถึงที่ดินเดียวเนี่ยที่เราเรียกราคาอ้างอิงราคาที่ใช้ในการทำจดทำนิติกรรมอะไรต่างๆครับมันถูกย้ายจากกรมที่ดินมาที่กระทรวงต่างโดยที่กรมธนารักษ์เนี่ยเมื่อ10 กว่าปี15 ปีมั้งเปิดที่รูปราชการครั้งแรกนะครับครับแล้วก็จริงๆกฎหมายประเมินตัวนี้มันต้องถูกปรับเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างต่างๆครับปรากฏว่าก็จริงๆยังไม่ได้มีการปรับเลย
ครับนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการปรับให้ถูกฝาถูกตัวเท่านั้นเองเพราะว่าขั้นตอนเลยประเมินมันอยู่ที่กรมการต่างแล้วครับโครงสร้างของกรรมการให้มันถูกฝาถูกตัวเท่านั้นเองอันนี้ไม่มีอะไรนะครับส่วนระยะเวลาการประมูลที่เป็น4ปีจะเปลี่ยนเป็น1ปีไหมหรือเป็นปัจจุบันอะไรทั้งหลายอันนี้ไม่เกี่ยวกับกฎหมายประเมินมันทำได้เลยนะครับแต่ว่าการทำได้เลยอันเนี้ยประเด็นไม่ถือว่าถ้ามันโครงสร้างมันถูกฝาถูกตัวเนี่ยมันจะทำให้กระบวนการมันเร็วขึ้นเพราะการประเมินที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนั่นที่สุดอันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเพราะจะทำให้ลดความเสี่ยงในการที่จะเจออะไรต่างๆการจดจำกฎวิธีการมันเป็นสิ่งใกล้เคียงรัฐจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับครับเพราะนั้นเนี่ยณปัจจุบันภายใต้กฎหมายเดิมเราก็ยังเราสามารถปรับรอบจาก4ปีมาเป็น2ปีเราเริ่มจากปี61ที่เราจะปรับรอบการประเมินจาก4ปีเป็น2ปีนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นการสร้างกฎหมายใหม่ก็จะยิ่งทำให้กระบวนการดีขึ้นเร็วขึ้นครับเอากันอย่างนี้ครับไฮไลท์ของไฮไลท์จริงๆของร่างพระราชบัญญัติการประเมินราคาที่ดินฉบับใหม่นะครับมันอยู่ที่โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินราคาที่ดินใช่ไหมใช่ครับใช่โครงสร้างกรรมการประเมินราคาที่ดินที่ผ่านมานั้นยังยึดโยงอยู่กับกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยเป็นหลักก็ปรับให้มายึดโยงกับกลไกทางฝั่งกระทรวงการคลังเป็นหลักแทนนะครับนั่นเองสาระสำคัญอยู่เท่านั้นเองอำนาจหน้าที่ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับระยะเวลาไม่ได้ถูกระบุในกฎหมายระยะเวลารอบการประเมินอันนี้เป็นสิ่งที่เรามาทำดำเนินการกันเองว่าเพราะเท่านั้นเองก็แก้กฎหมายเพื่อให้คลังเป็นพระเอกในกรรมการประเมินราคาที่ดินแทนกระทรวงมหาดไทยก็เท่านั้นเองจริงอย่าเรียกใครเป็นพระเอกเลยร่วมกันทำเรื่องนี้ร่วมกันทำเป็นหลักผมใช้คำที่เข้าใจง่ายนะเพราะบทบาทหน้าที่มันอยู่ที่กระทรวงคลังเพราะในการรับผิดชอบก็ต้องชัดเจนให้สอดคล้องกันไม่ใช่ณวันนี้มันยังต้องอาศัยตามโครงสร้างเดิมซึ่งก็ไม่ถูกต้องนะเพราะตามกฎหมายมันต้องเป็นหน้าที่เราแล้วก็ให้อำนาจที่มันอาจจะกระจายไปฝังแฝงอยู่กับกฎหมายอื่นหน่วยงานอื่นมารวมอยู่ตรงนี้ให้มันสมบูรณ์แบบให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นถูกไหมครับครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการกำหนดระยะเวลาหรือกลไกการประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศครับอาจจะนำไปสู่การประเมินที่บอกว่าประเมินเป็นรายวันเอากันอย่างนั้นจริงๆหรือฮะโอ้จริงๆอย่างที่ผมเรียนการประเมินเนี่ยต้องข้อมันต้องสอดคล้องกับข้อที่จริงมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นรายวันได้ดีนั่นคือข้าวใช่ไหมมันเกิดธุรกรรมปั๊บก็ใช้อ้างอิงได้ทันทีมันก็จะเกิดความเป็นธรรมที่สุดป้องกันความเสี่ยงการทุจริตมากที่สุดแต่ก็มันจริงมันตอนนั้นนะเป็นในอุดมคตินะครับของจริงครับเท่ากับต่อไปนี้สามารถประเมินราคาที่ดินใหม่เป็นรายแปลงแล้วก็เป็นรายวันได้ด้วยถูกไหมครับแต่จริงๆทางในบัตรคงไม่ถึงขนาดนั้นครับเอาเป็นว่ารอบไตรมาสหรือรอบเดือนก็ถือว่าโอเคเพอร์เฟกต์แล้วได้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณนะคะอธิบดีค่ะครับสวัสดีครับอธิบดีกรมธนารักษ์คุณพัชรอนันตสินรีบเบรกสักนิดนึงได้ไหมพักสักครู่ค่ะเจาะลึกทุกไทยอินไซด์ไทยแลนด์ค่ะเดี๋ยวทีมงานให้ CG ไปเลยนะฮะเหลือเชื่อผู้กำกับสอบตกวิชากฎหมายจราจรผู้กำกับสอบตกวิชากฎหมายจราจรเกือบยกภาคเลยนะเนี่ยค่ะเอากันอย่างนี้มันมีเขาเรียกว่าเพจใช่ไหมเพจ Facebook ที่ชื่อว่าบิ๊กกิเลียนออกมาเปิดข้อมูลที่ต้องทำให้ถึงกับอึ้งเลยนะอึ้งเลยจริงๆบรรยายว่าอย่างนี้นะคะแฮชแท็กรายชื่อบรรดาผู้กำกับหัวหน้าสถานีตำรวจที่สอบตกเกี่ยวกับกฎหมายจราจรเรื่องนี้มีความเห็นในทางสร้างสรรค์หลายประเด็นเริ่มจากต้องขอชมเชยพลตำรวจโทสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ในฐานะเจ้าของโครงการเชื่อว่าเหตุผลหลักน่าจะมาจากท่านต้องการตรวจสอบมาตรฐานผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะมีข้อบกพร่องผิดเพี้ยนใดๆหรือไม่เพราะปัญหากระทบกระทั่งระหว่างตำรวจจราจรกับประชาชนในปัจจุบันมีมากดังจะเห็นได้จากคลิปภาพหรือการท้วงติงจากประชาชนจนเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับองค์กรและผลการส่องกระจกประเมินตัวเองมีผู้บังคับบัญชาระดับพื้นที่คือนายตำรวจยศพันตำรวจเอกหรือผู้กำกับสอบไม่ผ่านจำนวนหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏ
ยังรวมถึงพันตำรวจเอกกันตพงษ์นินขำผู้กำกับสภ.บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายตำรวจคนดังซึ่งทราบกันดีเกี่ยวกับข่าวทวงคืนความยุติธรรมในการแต่งตั้งยกย้ายที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นบทบาทหน้าที่ของตำรวจว่าหน้างานมีความรับผิดชอบมากผู้กำกับสภ.บางบานอาจจะเก่งเรื่องการปราบปรามเก่งเรื่องจับยาเสพติดกลับตกม้าตายในสนามสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายจราจรเร่งปรับปรุงแก้ไขครับถ้ามีปัญหามากก็สมควรยกหน้าที่ดูแลการจราจรให้หน่วยงานอื่นไปเหตุผลง่ายๆตำรวจงานล้นมือและควรอยู่กับสายปราบปรามจับแต่โจรผู้ร้ายครับแล้วก็แนบรายชื่อมาด้วยนะโอ้โหไปดูรายชื่อนิดนึงต่อไปนี้32รายชื่อต่อไปนี้คือ32ผู้กำกับที่สอบตกวิชากฎหมายจราจรได้คะแนนไม่ถึง 60% ค่ะคือคะแนนเต็มร้อยต้องได้60แต่นี่ไม่ถึง60ไม่ถึง60 58 57 59 56 55เอ๊ะถ้าเอ่ยชื่อจะประจานกันเกินไปมั้ยเนี่ยเอาอย่างนี้ละกันเอางี้ละกันบอกสน.ผู้กำกับสภ.เมืองสมุทรปราการผู้กำกับสภ.บางปูผู้กำกับสภ.บางพลีน้อยผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีผู้กำกับสภ.ปลายทางผู้กำกับสภ.คลองข่อยผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรผู้กำกับสภ.ธัญบุรีผู้กำกับสวนพริกไทยผู้กำกับคลอง12ผู้กำกับสภ.บางบานคนนี้ผู้กำกับสภ.พระขาวผู้กำกับสภ.โรงช้างผู้กำกับสภ.ปากท่าผู้กำกับสภ.ป่าโมกป่าโมกอ่างทองผู้กำกับสภ.สามโก้ผู้กำกับสภ.บางระจันผู้กำกับสภ.ท่าช้างผู้กำกับสภ.อินบุรีโอ้โหหมดเลยนะผู้กำกับสภ.โพทะเลผู้กำกับสภ.สันขบุรีผู้กำกับสภ.สัพยาโอ้ยขี้เกียจอ่านทั้งหมด32โรงพัก32ผู้กำกับสังกัดภูธรภาค1สอบตกวิชากฎหมายจราจรแต่คะแนนเขาก็อยู่มี54 56 57 58 59เอาละครับพักสักครู่ค่ะเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์เมื่อวานประชาธิปัตย์เปิดให้สมาชิกพรรคไปยืนยันเจตนารมณ์ที่ยังจะอยู่กับพรรคต่อไปค่ะแสดงตนแสดงตัวใช่เป็นวันแรกค่ะดังนั้นคุณอภิสิทธิ์ เวชชีวะคุณมาร์คของกระผมจึงใช้เป็นจังหวะในการประกาศทิศทางของพรรคประชาธิปัตย์และคำถามยอดนิยมยอดฮิตของนักข่าวที่จะถามหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีไม่กี่คำถามและคำถามนั้นคือทิศทางทิศทางพรรคประชาธิปัตย์ค่ะไปฟังคุณอภิสิทธิ์พูดเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งเชิญฮะเชิญค่ะยังประชาชนจะต้องตัดสินใจด้วยกับสมาชิกคือตกลงแล้วเนี่ยแนวทางการสนับสนุนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยเพราะว่ามันกลไกนายกคนนอกนะคือผมย้ำมาตลอดนะครับว่าหัวใจสำคัญที่สุดคือเราต้องการบ้านเมืองเดินไปทางไหนสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่าประชาธิปัตย์ยุคใหม่เนี่ยต้องการจะนำพาบ้านเมืองไปทางไหนเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราไปขอความสนับสนุนจากทั้งสมาชิกทั้งจากประชาชนนะครับและผมก็เรียกร้องมาตลอดว่าการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเนี่ยต้องเคารพเจตนารมณ์ของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยประชาธิปัตย์ต้องการที่จะเป็นหลักและจะไปขอความสนับสนุนจากประชาชนให้เราเป็นหลักในการเดินหน้าทำงานนะครับย้อนถามเรื่องสมาชิกค่ะตอนนี้เนี่ยอย่างคนที่เคยถูกมองว่าอาจจะย้ายไปอยู่กับพรรคของกปปส.เนี่ยมีการยืนยันความเป็นสมาชิกพรรคมากับพรรคกันทุกคนหรือยังผมวันนี้คนเยอะมากวันนี้คนเยอะมากคือเท่าผมยืนยันอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่านอกจากคุณสุเทพซึ่งลาออกไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนอกจากคุณธานีที่ได้แสดงเจตนาว่าจะเป็นผู้ไปจดแจ้งเรื่องของพรรคเนี่ยยังไม่มีอดีตส.ส.ท่านอื่นที่บอกกับเราว่าจะไม่ร่วมงานกับเราต่อนะครับวันนี้เนี่ยที่ผมสังเกตดูหลายท่านก็มายืนยันแล้วบางท่านที่ยืนยันไม่ได้เนี่ยเนื่องจากว่าไปบวชก็เลยพ้นจากสมาชิกไปตอนนั้นขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ก็ต้องรอสมัครสมาชิกใหม่แต่วันนี้ท่านก็มาตอนนี้สมาชิก 2.5 ล้านคนเดิมทีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็คือสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์แต่ตอนนี้สมาชิกส่วนนึงเนี่ย
มีแนวคิดไปทางของสสที่ส่วนแนวประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาทางประชาธิปัตย์เองก็บอกว่าสนับสนุนหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีพอตอนนี้มันมีความคิดที่สมาชิกบางส่วนก็ต่างไปทางของสสไม่มีเลยครับคือสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ก็สนับสนุนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้วนะครับประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองในวิถีทางประชาธิปไตยไปหาเสียงกับประชาชนบอกว่าจะทำอะไรให้กับประชาชนเนี่ยก็ต้องบอกด้วยว่าใครจะเป็นคนทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องเคารพเสียงของประชาชนครับคิดว่าไม่มีใครออกนอกจากไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมครับผมว่าตอนนี้ใครที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์มีทางเลือกเยอะอยู่แล้วนะไม่ต้องมาที่นี่ใช่ไหมครับไปพักคุณไพบูลย์ก็ได้ไปพักอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ถ้าอยู่กับประชาธิปัตย์ก็ต้องอยู่กับประชาธิปัตย์ก็ต้องสนับสนุนพักสนับสนุนหัวหน้าพักนะครับหัวหน้าพักจะเป็นใครก็แล้วแต่ครับแสดงว่าสมมตินะฮะถ้าหากพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลต่อประชาธิปัตย์ก็เป็นฝ่ายค้านหรือถ้าประชาธิปัตย์คือผมไม่ทราบพลเอกประยุทธ์จะมาเป็นรัฐบาลยังไงนะครับกระบวนการคืออะไรท่านจะมาเป็นอะไรนะ1ใน3ของพรรคการเมืองไหมได้เสียงมาเท่าไหร่มันตอบไม่ได้หรอครับตอนนี้นะครับยังไม่รู้เลยจะเป็นคนนอกเป็นคนในจะมีเสียงเท่าไหร่ใช่มั้ยครับก็ต้องว่าไปตามกระบวนการปกติทิศทางปชป.เป็นแบบนี้ล่ะคะก็เสียงดังฟังชัดชัดเจนเหมือนเดิมถึงเวลาหลังการเลือกตั้งมาเขียนสมการกันใหม่มาขยับสมการกันใหม่แต่ก่อนเลือกตั้งในความเป็นปชป.มันก็เป็นสคริปต์ที่มันต้องเดินตามนี้นี่แหละถูกไหมฮะว่ากันตามนั้นอ่ะโอเคมากันอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเปิดจากช่วงที่แล้วต่อจากช่วงนี้วิชั่นอันน่าสนใจยิ่งต้องเรียกว่าวิชั่นอันกระฉูดของท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจโทสุวัฒน์แจ้งยอดสุขท่านเข้ามาบนหลักคิดที่ว่าน่าจะจับระดับผู้กำกับหรือหัวหน้าสถานีมาฝึกอบรมกันใหม่มาเสริมสมองกันใหม่มาทดสอบสมรรถภาพทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานกันใหม่โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายจราจรมีปัญหาถกเถียงกับประชาชนเยอะทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นภาพใหญ่ก่อนค่ะจึงเป็นที่มาของท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสถานีของตำรวจภูธรภาคหนึ่งที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ระหว่าง23ถึง29มีนาคมและส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมก็คือเรื่องของการจัดทดสอบด้านกฎหมายจราจรนี่คือไฮไลท์เลยมีการทดสอบด้วยแต่ว่าที่จริงไฮไลท์ของไฮไลท์นะ เขาจับผู้กำกับไปขัดส้วม ไปล้างส้วมในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ไอ้เรื่องจับผู้กำกับมาสอบกฎหมายจราจรแล้วสอบตกร่วมๆเกือบครึ่งหนึ่งมันก็เป็นแค่ส่วนเดียวแต่หลักๆก็เห็นจะเป็นเรื่องจับผู้กับไปขัดส้วมโอ้เขาเรียกฝึกทุกอย่างตำรวจจะได้รู้ไงระดับนายสถานีนะคะครับไปกันที่นะคะท่านพลตำรวจโทสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเจ้าของไอเดียนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้บัญชาการฮะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณดนายคุณอมรรัตน์ครับครับอยากจะกลับเรียนถามถึงที่มาของโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสถานีของตำรวจภูธรภาคหนึ่งสักนิดสิครับทราบว่าส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมมีการจับผู้กำกับไปล้างส้วมด้วยเห็นภาพแล้วก็อดยิ้มที่มุกปากไม่ได้ที่มาเป็นอย่างไรครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกครั้งเนี่ยนะครับที่มีการแต่งตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่นะครับเราก็จะต้องมีการชี้แจงทำความเข้าใจนะครับเขาเรียกว่าวันมอบนโยบายอะไรประมาณนี้นะครับแต่นี้ว่าช่วงครั้งนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันมีเรื่องที่จะต้องพูดคุยกันมากนะครับแล้วหลายคนเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะทิ้งร้างโรงพักมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับรวมทั้งจะทบทวนเรื่องของคนเก่าๆด้วยเราก็เลยแทนที่จะไปประชุมแล้วก็ชี้แจงกันวันเดียวเนี่ยก็เลยจับไปอยู่ด้วยกันเลย6วัน5คืนครับทีนี้สถานที่เนี่ยมันก็เป็นที่เรียนของนักเรียนใน10นะครับนักเรียนใน10ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสมัยเป็นนักเรียนใน100หรือว่าเป็นจบมาอบรมเป็นร้อยตำรวจตรีก็นอนไม่ได้ต่างกันมากนะครับครับนี้เราก็อยากจะให้เขาเข้าใจเรื่องของการที่ผู้บริหารเองเนี่ยมันต้องลงไปดูรายละเอียดทุกเรื่องนะครับเพราะคุณเป็นหัวหน้าสถานีต้องรับผิดชอบทุกอย่างแต่น้ำไม่ไหลไฟไม่ดับไปจนถึงมีการ
มีคดีความไม่ได้ความยุติธรรมในโรงพักอะไรเงี้ยปฏิเสธไม่ได้ผมก็บอกเขาว่าไอ้เรื่องนี้เป็นไมโครแมเนจเมนต์นะบางครั้งเนี่ยเราต้องลงไปดูเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยกลับไป back to the basic ก่อนไปนั่งใช้เวลาว่างลงไปดูในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปนั่งอะไรที่เราคิดว่าเราโตแล้วเราไม่ได้ทำก่อนเราเป็นเด็กๆแล้วมันไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ตอนนี้คุณเป็นพันเอกคุณคิดว่าคุณเป็นผู้ใหญ่อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยลองกลับไปเริ่มต้นใหม่เลยเอาความสะอาดรอบๆเตียงที่นั่งของตัวเองเนี่ยเป็นความสะอาดพื้นที่ส่วนตัวนะครับก็ต้องครับแล้วพื้นที่ส่วนรวมก็คือห้องน้ำโรงนอนสนามหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับขุดตัดต้นไม้อะไรก็ว่าไปก็พื้นที่กันไปก็จะมีคนที่ต้องไปทำความสะอาดห้องน้ำโรงห้องส้วมอะไรคือถ้าเขาไม่ดูแลพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับคืออยากให้กลับมาใช้เวลา6วัน5คืนเนี่ยคิดเรื่องพวกนี้บ้างและบางครั้งเนี่ยคนก็จะรู้สึกมันร้อนเพราะว่ามันไม่มีแอร์มันอดมันไม่สะดวกมันเรียนหนังสือไม่ได้มันแค่มีคนมาบ่นมาอะไรจริงๆเนี่ยที่อยากให้มาอยู่รวมกันอีกอย่างคือผมก็บอกเขาว่าเราเนี่ยเป็นหัวสถานีเนี่ยต้องรู้จักตำรวจทุกคนนะต้องรู้ว่าคนไหนเนี่ยที่จะสร้างปัญหาให้เราสร้างปัญหาให้ชาวบ้านเพราะคนมันจะไปให้ 100% ไม่ได้นะครับคนไหนที่จะเป็นประโยชน์จะใช้งานให้เราได้ต้องไม่รู้จักที่ผมว่าพวกเรามาอยู่เนี่ยผมก็อยากรู้จักพวกเราเหมือนกันนะครับบางทีเนี่ยเราให้ไปทำอะไรเรื่องที่มันอึดอัดใจอ่ะแต่ว่าจริงๆเราต้องดูเป้าหมายดูปลายทางไอ้เรื่องอากาศร้อนเรื่องอะไรมันเรื่องเล็กน้อยเรื่องลำบากไม่ถือว่าเอาเวลาเป็นงานเหมือนกันงานในหน้าที่ทุกวันเนี่ยงานตำรวจเนี่ยมันมีเรื่องอย่างเยอะแยะไปหมดนะครับเรื่องไม่น่าประทับใจเรื่องไม่ถูกใจคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยค่ะพยายามจะเหมือนกับจะให้เขาคิดสอนให้เขาคิดอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ก็ความจริงก็คิดว่ามันอีกอย่างก็คือลดตัวตนเขาลงไปด้วยนะครับลดตัวตนมันครับมันจะได้ลงไปคิดลงไปหาไปทำอะไรที่เราคิดว่าเอ๊ะมันบางเรื่องเนี่ยต้องลงไปดูด้วยตัวเองให้มากๆนะครับครับครับประมาณนี้ครับครับสรุปก็คือเพื่อให้ระดับผู้กำกับได้เข้าใจหัวอกของลูกน้องซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการโรงพักของตัวเองนะครับคือให้รู้จักเขาครับรู้จักตัวตนของลูกน้องแล้วก็ลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่องนะครับเดี๋ยวลงไปดูในทุกเรื่องเล็กๆเรื่องที่ไม่อยากทำเรื่องไม่น่าสนใจแต่ก็ต้องดูครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่สัมผัสชาวบ้านเนี่ยก็คือตำรวจโรงพักแล้วคนแรกๆก็คือตำรวจในชั้นประทวนนะครับคือเด็กๆบางทีเนี่ยมันมีสายการบังคับบัญชามันยาวรองผู้กำกับแล้วมีสารวัตรอีกมีรองสารวัตรอีกผู้กำกับคิดว่าเราจะไล่ตามสายการบังคับบัญชาแล้วสั่งงานไปสั่งรองผู้กำกับอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ที่เราสั่งไปแล้วแต่ต้องไปเจอติดดินไปฟังเด็กขบวนอะไรกันบ้างเขาทำได้ไหมมันยังไงก็ถือเป็นการลดตัวตนแล้วก็ละลายพฤติกรรมเพื่อให้รู้จักลงไปจับงานในระดับไมโครแมเนจเมนต์บ้างนะครับไม่ใช่สั่งอย่างเดียวนะฮะมันจะได้แก้ปัญหาได้อย่างเสด็จน้ำจริงๆในโรงพักของตัวเองและเข้าถึงปัญหาในโรงพักตัวเองจริงๆไปไล่ตามสายการบัญชามันไม่ได้หรอกครับมันไม่พอมันไม่พอว่าตื่นเช้ามาเนี่ยลูกน้องอ้าวไปเอาปืนไปยิงใครเข้าไปแล้วคนหนึ่งมันต้องกลับมาไล่ทั้งระบบว่าอ้าวแล้วเด็กคนนี้เนี่ยพฤติกรรมเป็นแบบนี้นิสัยเป็นอย่างเงี้ยเพิ่งมาเป็นหรือเป็นมานานแล้วถ้าเป็นมานานแล้วอ่ะคุณไม่รู้เหรอคุณไปไม่เคยไม่เคยคิดไปแก้ปัญหาเขาเหรอเขามีปัญหาที่บ้านหรือเปล่าครับเขาเลิกกับภรรยาหรือเปล่าเขามีหนี้สินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันคืออยู่กับคนนะครับใช่ใช่ใช่สร้างปัญหาและสร้างประโยชน์มันก็ต้องลงไปดูเพราะว่าเราคนหนึ่งเนี่ยตำรวจเนี่ยมีปัญหาเนี่ยสร้างปัญหาเนี่ยมันมีผลมีอิมแพคถึงชาวบ้านหลายสิบเท่าครับผู้ร้ายคนหนึ่งกับตำรวจคนหนึ่งแล้วจะเป็นคนไม่ดีด้วยกันเนี่ยปัญหาเยอะมากครับแล้วก็ไม่ไหวมันต้องแก้ก็ผลดีที่จะได้รับก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีอย่างจ่าโอฝ่ายสืบสนพหลไปเกิดซ้ำรอยในท้องที่ภาคหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือต้องจับในระดับไมโครแมเนจเมนต์ด้วยว่ากันอย่างนั้นเถอะใช่ครับใช่ครับก็คือมันเป็นเรื่องที่อันนี้เป็นแค่เบื้องต้นที่เราต้องรับหาสภาพนะครับส่วนวิธีการพัฒนางานเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอันนี้แค่รักษาให้ได้ให้ไม่ให้มีเรื่องต้องไปดูครับผมเองก็ต้องไปรู้จัก134คนเหมือนกันว่าคนไหนจะมีปัญหาคนไหนจะทำงานได้คนไหนวิธีคิดเขาเป็นยังไง
ค่ะครับเห็นมีการจับระดับผู้กำกับหัวหน้าสถานีมาสอบวิชากฎหมายจราจรปรากฏว่าสอบตกเพียบเลยใน103เข้าสอบ134 115คนใช่ไหมผ่าน79ไม่ผ่าน36เรียกว่าไม่ผ่านเยอะมากสะท้อนอะไรยังไงบ้างสะท้อนอะไรคือจริงๆอย่างนี้ครับอันนี้แต่ว่าเป็นการสอบก็ไม่เชิงคือการจราจรเนี่ยมันมีกฎหมายหลายฉบับแต่เราใช้แค่3ฉบับก่อนนะครับคือจากกฎหมายพรบรถยนต์พรบขนส่งทางบกแล้วก็พรบจราจรทางบกซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้มากนะครับทีนี้ผู้กำกับเองเนี่ยโดยหลักแล้วเขาก็เป็นผู้บริหารเขาก็อาจจะมีความรู้มีเรื่องแต่รายละเอียดเนี่ยเขาอาจจะจำได้ไม่หมดอันนี้เราก็อยากจะให้เขาจำอย่างน้อยเนี่ยไอ้60ข้อเนี่ยมันควรจะอยู่ในสมองที่เป็นอัตโนมัติครับที่โปรแกรมบัสอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็จำไม่ได้นะครับคือผมไม่ได้ให้เขาสอบนะให้เขาไปท่องเลยท่องคำถามคำตอบให้มันเป็นต้นทุนอยู่ว่า60ข้อเนี่ยต้องไม่ผิดนะครับซึ่งข้อสอบเนี่ยเป็นข้อสอบจากชาวกำลังชาติที่กลับไว้นะครับแล้วเราก็ไปคัดเลือกมามีท่านรองผู้บัญชาการที่รับผิดชอบไปคัดเลือกมาให้60ข้อเนี่ยให้ท่องคุณต้องท่องให้เข้าไปในส่วนสมองชั้นในคุณนะครับลองสอบให้ได้ครับนะครับเพราะนั้นผิดไม่ได้เนี่ยให้ท่องล่วงหน้า 3-4 วันโอเคอันนี้พอท่องเสร็จเนี่ยก็แค่ว่าถ้าออกมาถ้าตอบไม่ได้ผิดก็ข้อหนึ่งก็ต้องกลับไปท่องใหม่ก็ต้องไปท่องมันต้องให้ได้60เต็มทีนี้ครับบางคนเนี่ยเขาก็มาบอกว่าเขาทานยาเข้าไปวันนั้นเขาก็เลยมึนหัวอันนี้พอท่องไม่ได้ครบก็มา3วันหลังจากนั้นก็มาสอบใหม่ก็ยังมีอีก3คนที่ยังท่องไม่ได้ต้องสอบใหม่ก็เดี๋ยวเอาใหม่ครับเอาใหม่ก็คืออย่างน้อยเนี่ยนะครับคุณเป็นผู้บริหารผมถึงบอกว่าเรื่องเล็กๆน้อยจะบอกไอ้สิ่งเรื่องของเราวัดไม่ใช่อย่างน้อยต้องมีต้นทุนในกระเป๋าตัวเองบ้างคือ60ข้อเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเอาเอาคนน่ารักดีน่ารักดีฮะท่านผู้ชายการก็ท่านสุดท้ายครับท่านผู้ชายการครับจับผู้กำกับไปล้างส้วมอย่างนี้เนี่ยมีเสียงสะท้อนกลับในทางลบจากลูกน้องหรือจากสังคมตำรวจด้วยกันบ้างไหมครับถามจริงก็มีครับเพราะอย่างนี้ครับเวลาพอวันที่จบเนี่ยวันสุดท้ายตอนทำพิธีจบเนี่ยผมก็บอกอ่ะเปิดสมุดที่ผมแจกให้ไปที่ให้ไปจดนะครับแล้วเขียนลงไปว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้กับหลักสูตรนี้นะครับเรื่องที่1เขียนลงไปว่าคิดยังไงกับหลักสูตรแล้วที่2ก็เขียนลงไปว่าในปีเนี้ยในปีหนึ่งเนี้ยจะเป็นหัวหน้าสถานีต่อไปเนี่ยวางแผนจะทำอะไรบ้างหลังเรื่องที่เราคุยกันมา6วันเนี่ยนะครับหลายคนก็เขียนว่ามีประโยชน์นะครับแต่ก็มีบ้างนิดหน่อยที่บ่นว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาเขามาลำบากเขาก็มีเหตุผลนะครับไม่ใช่ว่านั้นเขาก็ถามว่าถ้าต้องการให้เขาได้ความรู้เนี่ยทำไมต้องให้เขาลำบากเพราะเขาก็ไม่มีสมาธิเขาก็ไม่รู้อะไรคนก็บ่นว่าเนื้อหาวิชามันเยอะมากมันอัดแน่นอย่างนี้จริงๆเนี่ยเราพยายามจะบอกเขาอยู่แล้วว่าในชีวิตจริงเนี่ยคุณจะรู้ว่างานที่เขาส่งให้คุณไปนะมันมากกว่าที่คุณทำได้อยู่แล้วโอเคคนต้องจัดไอโอจ้องไอโอจี้งานนะครับอันไหนที่จะเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนแล้วเรื่องอย่างที่ผมพยายามจะบอกเขานะว่าไอเรื่องที่มีปัญหาเรื่องไอ้คนนู้นไม่ดีคนนั้นไม่นั่นไอ้ระบบนั้นแย่เลยมันเป็นเรื่องที่คุณเสร็จไม่ได้นะครับที่หลับที่นอนเนี่ยมันจะให้สบายมันก็ไม่ได้แต่คุณก็ต้องฝ่าฟันมันไปว่าคุณต้องกลับจิตประโยชน์ออกมาให้ได้แต่ก็มีครับไม่ใช่ไม่มีโอเคเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจโครงการนี้ดีขึ้นแต่เห็นด้วยนะท่านผู้ชายการผมเห็นด้วยกับโครงการนี้นะฮะน่ารักดีน่ารักดีขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชายการครับครับท่านผู้ชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปพักก่อนเลยค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailandปิดท้ายด้วยสาระเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพผู้สูงอายุนะคะหรือใครต้องดูแลผู้สูงอายุนี่ฟังทางนี้เลยนะคะเรามีเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรมาแนะนำกันจะได้ดูแลผู้หลักผู้ใหญ่เราได้อย่างถูกต้องไปติดตามกับอาจารย์วิโรจน์กันเลยค่ะอาจารย์วิโรจน์เนี่ยคร่ำวอร์ดอยู่ในวงการจีนศึกษามาหลายสิบปีมีความรู้เกี่ยวเรื่องจีนหลายด้านโดยเฉพาะนะครับแน่นอนเรื่องสมุนไพรจีนครับ
อย่างสมุนไพรถังเช่านะครับในแพทย์แผนจีนโบราณนั้นก็ได้บันทึกเอาไว้ว่านะครับผมมีสรรพคุณในการช่วยให้เราเพิ่มพลังนะครับแก้ไขความอ่อนเพลียทำให้เราหลับง่ายหลับสนิทโดยเฉพาะสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานด้วยนะครับและถังเช่ายังช่วยปรับสมดุลความดันทั้งความดันสูงและความดันต่ำนะครับและลดไขมันในเส้นเลือดด้วยขณะเดียวกันก็ยังช่วยบำรุงตับไตหัวใจม้ามปอดอีกด้วยนะครับอย่างอาจารย์วิโรจน์เนี่ยตอนเข้าวัยทองเนี่ยแย่เลยนอนไม่หลับตื่นมาก็อ่อนเพลียไม่มีแรงเลยนะครับผมก็เลยหันมาดูแลตัวเองด้วยถังเช่าครับปรากฏว่าอาการต่างๆนั้นหายเป็นปลิดทิ้งเลยนะครับผมกลางคืนก็นอนหลับสนิทแล้วก็มีเรี่ยวมีแรงกระฉับกระเฉงเป็นหนุ่มขึ้นย้อนกลับไปตั้ง20ปีอาจารย์วิโรจน์จะแนะนำเสมอนะครับว่าใครมีปัญหาสุขภาพก็ให้ใช้ถังเช่าดูแลตัวเองแล้วเมื่อปรากฏว่าอาการดีขึ้นแล้วนะครับยาหมอก็ทานน้อยลงการก็ดีขึ้นไปหาหมอก็ไม่ต้องบ่อยมากนะครับภาระในการค่าใช้จ่ายก็ลดน้อยลงหลายคนก็กลับมาขอบคุณอาจารย์วิโรจน์แหมปลื้มจังเลยได้ปิติและก็ได้บุญด้วยครับซึ่งวันนี้ใครอยากจะใช้ถังเช่าดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับอาจารย์วิโรจน์ก็ขอมอบสิทธิพิเศษลดให้ 50% เลยนะครับก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามรายละเอียดได้ที่020300033นะครับอย่าลืมนะครับอาจารย์วิโรจน์ก็ขอมอบสิทธิพิเศษลดให้ 50% เลยนะครับ2กล่องจาก 6,800 บาทเหลือเพียง 2,890 บาทโทรด่วนตอนนี้ที่020300033ค่ะนี่เดี๋ยวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้ไหมระยะหลังผมไม่อยากมองหน้าคุณแมวสาวตอนจะปิดรายการเลยเพราะเธอก็ชอบเอาไอ้เรื่องถังเช่ามาปิดท้ายรายการแล้วชอบชำเลืองมองหน้าดูแลสุขภาพตัวเองบ้างชำเลืองมองหน้าผมอะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ